ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนยากขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ยิดาราค่ะอยู่กับปูมิลดาค่ะและโฟกัสสตาร์นั่นเองค่ะนะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะเจอกับเรา3คนในช่วงวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะโดยเฉพาะช่องทาง Facebook ของเราทุกคนมี Facebook หมดเลยแต่ว่าอย่าลืมค่ะเข้าไปนะคะโดยการพิมพ์ CH8 กดไลค์กดแชร์กันไปเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบข่าวเมามอยดาราถูกต้องค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เรื่องของดาราของเราเนี่ยแซ่บอย่างมากเลยนะคะแซ่บเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าคุณเจนนี่เนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังนะคะวันนี้เราจะมาเฉาะถอดรหัสของคุณเจนนี่นะคะว่าเจนนี่เนี่ยสรุปมีรักครั้งใหม่แล้วหรือไม่นะคะรวมไปถึงครอบครัวของคุณแอฟทักษอรกับคุณสงกรานต์เนี่ยนะคะจะรีเทิร์นกลับมารักกันได้หรือไม่รักใครเป็นกาวใจให้สงกรานต์แล้วก็แอฟเนี่ยกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ชมดูรายการของเรานะคะคนดังขอโชว์ค่ะไปแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมตื่นมาตอนเช้าเคยรู้สึกแบบเพลียไม่อยากตื่นลุกจากที่นอนยากบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าสุขภาพภายนอกอาจจะยังไม่ย่ำแย่แต่ภายในเดี๋ยวบางทีมันไม่โอเคแล้วคุณผู้ชมเราก็ต้องหาอะไรที่ช่วยชาร์จพลังจากข้างในนะคะคือดีจากข้างในสู่ภายนอกวันนี้ค่ะแนะนำเลยสำหรับผลิตภัณฑ์จิงกาจูอิสนั่นเองนะคะมันดียังไงคะคุณแม่เล็กซี่คะต้องบอกเลยนะคะจิงกาจูอิสของเราค่ะผู้ชมขาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะส่วนผสมส่วนประกอบของเขาเนี่ยคัดสรรแต่สมุนไพรขั้นเทพกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะขออนุญาตนะคะตัวนี้เลยค่ะผู้ชมขานะคะทุเรียนเทศหลายคนสงสัยว่าทุเรียนเทศคืออะไรและเอาส่วนไหนของทุเรียนเทศมานะคะทางเราค่ะเอาส่วนของผลของทุเรียนเทศนะคะสกัดมาแล้วค่ะเอาส่วนที่ดีที่สุดนะคะมาทำให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะส่วนของทุเรียนเทศเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของยับยั้งเชื้อนะคะเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะห่างไกลจากโรคมะเร็งค่ะรวมไปถึงโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะคะไทรอยด์เบาหวานนะคะรวมไปถึงความดันและอีกหนึ่งโรครู้ไหมคะโรคยอดฮิตคือโรคภูมิแพ้นั่นเองแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทพค่ะนั่นก็คือว่าตัวนี้เขาจะมีสารอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้เนี่ยสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงยิ่งขึ้นรวมไปถึงต่อต้านโรคภูมิแพ้ต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งเทพนะคะผู้ชมขานั่นก็คือความหวานความหวานของเราได้มาจากหญ้าหวานแท้ 100% นะคะซึ่งความหวานของหญ้าหวานเนี่ยหลายๆคนจะทราบกันดีแล้วว่ามันหวานแบบจับใจหวานเจี๊ยบเลยนะคะซึ่งหวานกว่าน้ำตาลที่ผลิตมาจากอ้อยหรือว่าน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยนะคะกว่า100เท่ากันเลยทีเดียวค่ะเป็นการผสมส่วนผสมที่ลงตัวแบบนี้ค่ะไม่แปลกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยคนรักสุขภาพค่ะหันมาดื่มจิงกาจุยกันเยอะมากๆเลยนะคะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์แอดมาได้นั่นเองค่ะจิงกาไทยแลนด์นะคะหรือว่าสามารถโทรมาได้นะคะที่021171516ค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะหาเงินได้ง่ายคือตัวเองก็สุขภาพดีคนใกล้ตัวก็สุขภาพดีที่สำคัญก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะผู้ชมยังไงก็สามารถที่จะแอดเฟรนด์ไปได้เลยนะคะที่จิงกาไทยแลนด์แล้วก็คอร์เซ็นเตอร์ย้ำกันอีกรอบนึงค่ะโทรไปเลยที่021171516ค่ะเรามาขอพูดเรื่องราคานิดนึงนะคะ1กล่องเนี่ยนะคะราคา 1,500 บาทถ้าถามว่าแพงไหมนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าคนที่รักสุขภาพจริงๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่แพงแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำเลยนะคะก็คือ1กล่อง 1,500 บาทถ้า4กล่องจะเป็นโปรโมชั่นนะคะ 6,000 บาทค่ะวันนี้เราลดพิเศษเหลือเพียง2,600 บาทเท่านั้นค่ะลดกว่า 50% กันเลยทีเดียวนะคะโทรไปเลยค่ะ021171516นะคะและ LINE @ค่ะแอดจิงกาไทยแลนด์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต่อกันที่เรื่องของความสวยนี่แอบเกริ่นบอกกันก่อนที่จะเมามอยข่าวเรื่องดาราที่แน่วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวยคนหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าสวยตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าอย่างนึงเลยคุณแม่น้องมีความกังวลอย่างนึงคือเวลาแบบจะตั้งท้องมีลูกเคยคิดว่า
เฮ้ยถ้าเกิดมีลูกเนี่ยเขาบอกผมร่วงท้องจะลายท้องจะลายใช่ไหมผมร่วงจริงไว้อย่างเงี้ยน้องก็กลัวมากแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะจากเด็กสาวจากบ้านนาสมัยก่อนอาจจะไม่สุดเป็นปังอรังเวอร์ขนาดนี้คือกระซิบนิดนึงนะดู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 อะไรเป็นคุณแม่แล้วหรอผิวทำไมดำอย่างนี้อะครับผิวดำมากเลยนะคะแต่ว่าพออีกด้านนึงค่ะผู้ชมขาเห็นเลยว่าขาเป็นสีใสมากนะคะเต็มมากอะเอาดวงวิญญาณของคุณป้าที่เข้าสิงหายไปไหนดูดิซ้ายมือทำไมตอนเด็กมือคือทำไมตอนเด็กนางตัวดำจังเลยนะนางบอกนางอ้วนดำมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องหาอะไรที่ดีเพื่อตัวเองคือจริงๆแล้วมรสุมชีวิตไม่ใช่แค่ตอนแบบเด็กๆนะช่วงนึงคือนางแบบกลัวว่าเดี๋ยวตั้งท้องใช่ไหมคือผมจะร่วงให้น้องกลัวจริงๆซึ่งมันตอบโจทย์มากดังนั้นคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคุณแม่จะตั้งท้องคุณเป็นผู้หญิงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงอย่างสวยค่ะก็ต้องสวยตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าแม่นี่นะครับผู้หญิงอย่าอยู่สวยถ้าไม่สวยก็ต้องหาตัวช่วยโดยด่วนเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าดำด้วยนะคะอ้วนด้วยผมร่วงด้วยมีปัญหาเยอะมากๆค่ะแต่เธอหาตัวช่วยเธอบอกว่าหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคือต้องดูแลตัวเองไม่งั้นสามีเนี่ยจะไปมีเมียน้อยมีแขกรับเชิญนะคะที่กล้าบอกได้เลยว่าสวยตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเธอมาพร้อมกับแบรนด์ดังมากในโซเชียลเน็ตเวิร์คคือมีทั้งในส่วนของคอลลาเจนเอยแชมพูเอยนะคะสำหรับใครที่กลัวผมร่วงวันนี้แขกเราก็คือคุณพัฒนาทิสานันทะจุติจินดาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในนามบายฝนฝนดังมากในโซเชียลเนี่ยทุกคนรู้จักดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาการันตีเรื่องของคุณภาพของสินค้าด้วยนะใช่ค่ะคือความยาวให้กับผิวคือเนี่ยตัวจริงสวยตอนแรกนะเห็นไกลๆนึกว่ากระแตนึกว่ากระแตที่ตอนนี้ก็มีลูกซึ่งเธอวันนี้ก็มีลูกแล้วแต่ว่าคุณแม่ในยุคใหม่นะคะมีลูกแล้วก็ต้องสวยค่ะอาล่ะในช่วงนี้เมาส์มอยเรื่องของความสวยความงามกันแล้วเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสาวฮอตคนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับละครแต่เรื่องของความรักหลายคนอาจจะมองว่าเธอคนนี้เหมือนกับความรักก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จที่พูดถึงนี่คือสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณคือเจนนี่เนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมขาว่าดวงเรื่องของความรักเขาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างฝ่ามรสุมอะไรเยอะแยะมากมายนะจะมีรักแต่ละครั้งเนี่ยก็เจอวิบากกรรมต่างๆนานานะฮะแต่สุดท้ายค่ะเจนนี่ก็สตรองแล้วก็ผ่านมันมาได้โดยตลอดนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเลิกลากับคุณกึ้งเฉลิมชัยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้หัวใจของเจนนี่เนี่ยเขาบอกว่าโสดสนิทเลยนะฮะแต่ล่าสุดค่ะมีข่าวเมาๆมานะคะว่าเจนนี่เนี่ยมีการโพสต์ภาพลง Instagram ของตัวเองและบอกว่าความรักเนี่ยนะคะมันอาจจะเริ่มเบ่งบานขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยข้อความหรือว่าแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ก็บอกว่า I love you มันจะมีข้อความที่มันยาวนิดนึงนะคะใช่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนประมาณว่า you say I love you อย่างเงี้ย to friend and relative ก็คือกับเพื่อนแล้วก็ญาติอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับแบบไม่ใช่เรื่องสมมติคือรู้สึกว่าคุณทำให้ฉันรู้สึกแบบมั่นใจอ่ะกับ3คำที่พูดก็คือ I love you แต่ว่าคนที่จะทำให้เจนนี่พิมพ์ข้อความประมาณนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ย IG เนี่ยเป็นใครคุณแม่มองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ใช่ที่มาทำให้นางรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพิมพ์ขึ้นมาลอยๆคือมองได้2มุมมุมแรกเนี่ยนะคะชาวโซเชียลเขาก็บอกไปเลยว่าเจนนี่เนี่ยมีรักครั้งใหม่เพราะพิมพ์คำว่า I love youและคำว่า I love you เนี่ยนะคะก็มันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะมันก็คือเรื่องของความรักถูกไหมคะอันนี้ชาวโซเชียลเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปแบบนี้แต่ในมุมของนักวิเคราะห์หรือว่านักข่าวบันเทิงอย่างเราเนี่ยนะคะเรามองว่าคำว่า I love you เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ารักแบบแฟนเท่านั้น I love you มันรักแบบเพื่อนก็ได้รักแบบญาติก็ได้รักแบบที่ไม่มีข้อแม้ใดๆสิ้นนะคะและเจนนี่เป็นคนนึงที่เขาติดเพื่อนมากๆถึงแม้ว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่กลับมารีเทิร์นคืนดีกันนะคะแต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณดีๆได้ว่าเฟรนด์เขาหรือว่าเพื่อนเขาเนี่ยอาจจะกลับมาคุยกันแล้วแต่เพียงแค่ว่ายังไม่เปิดตัวเท่านั้นเองว่าโอ๊ยฉันกลับมาจอยกันแล้วนะแต่คำว่าเฟรนด์ I love you my friend หรือว่า I love you friend เนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นสัญญาณของเพื่อนและในภาพนั้นเนี่ยมีการแท็กไปหาคุณนานาไรบินาเพื่อนสนิทด้วยคุณนานาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งเพราะว่าวัยวุฒินะฮะวัยวุฒิคืออายุเนี่ยมากกว่ากลุ่มเพื่อนใน7คนนั้นนะคือคุณนานาอายุเยอะที่สุดและอย่างนึงคือนานาเนี่ยเขาเป็นกาวใจของทุกฝ่าย
เวลาไปไหนไปเที่ยวไหนเนี่ยจะมีนานาไปด้วยอย่างเช่นเจนนี่จะไปเที่ยวไหนก็ชวนนานาไปหรือว่าทางวุ้นเส้นไปไหนก็จะชวนนานาไปด้วยคริสหอวังไปไหนก็จะมีชวนนานาไปด้วยนะนานาเนี่ยเป็นกาวใจสำหรับทุกคนในกลุ่มแต่น้องว่าน่าจะไม่ใช่แค่เพื่อนเพราะถ้าเกิดแค่เพื่อนเนี่ยจะพูดคำว่า I love you to friendI love you to friend ก็เพื่อนของฉันใช่ไหมแล้วก็ญาติอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณแบบคุณถ้าแปลเป็นหมายถึงว่าพวกเขารู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรพวกเขาหมายถึงว่าญาติหรือเพื่อนอย่างเงี้ยรู้ว่าคนคนนี้รู้สึกอย่างไรคุณทำให้มั่นใจกับ3คำคือ I love you คือก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะพูดถึงเพื่อนก็ไม่น่าไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงผู้ชายพวกอย่างนี้ดีกว่ามันจะเร็วไปสำหรับการที่เจนนี่จะเปิดหรือเขาแอบซุ่มหรือเปล่าเจนนี่จะเป็นคนอย่างนี้เวลาที่เขาซุ่มคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะเขาก็จะเปิดเผยเราก็จะรู้ตลอดอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าเขายังไม่สามารถตอบสถานะสมมติว่าเวลาเขามีผู้ชายคนไหนเข้ามาใช่ไหมมันมักจะเป็นข่าวตลอดเหมือนกับจำได้ไหมตอนที่ว่าเขาอยู่เมืองนอกแล้วเขามีฝรั่งคนนั้นน่ะนั่นแหละอันนั้นเป็นเกิร์ลเฟรนด์ค่ะใช่อะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาไงแต่ว่าเวลาที่เขาคบใครเนี่ยแรกๆเขาจะเงียบก่อนเขาจะเงียบก่อนจนกว่าสื่อจะจับได้มันถึงจะเป็นประเด็นแต่ว่าครั้งนี้อยู่ๆเขาจะมาพิมพ์อย่างนี้เพื่อสร้างประเด็นตัวเองเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นคำพูดที่ส่งต่อเพื่อนกันอะไรเงี้ยจำได้ไหมหลายคนเลยพูดมันทำให้รู้สึกว่ามีรักใหม่ก็กลุ่มนี้มันเป็นฝรั่งกันเยอะเขาจะไม่ภาษาอังกฤษพูดกันบางทีถ้าเราแต่ภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ใช่สื่อเพื่อนถ้าเราแปลกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทถ้าเราแปลในภาษาไทยเนี่ยมันจะดูเหมือนเราพูดถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสามารถใช้คำตรงนี้กับเพื่อนสนิทได้แบบรักมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อู้เข้าทางเสลด่วนครับแปลด่วนเลยนะไม่ก็เนี่ย I love you to friend แบบฉันรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมารักเพื่อนทำไมอ่ะมันต้องไปไม่บางทีมันก็อ้าวแล้วแกเกลียดเพื่อนไงล่ะไม่ you say I love you to friend ถ้าฝรั่งพูด I love you มันเป็นคำปกติไงไม่อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้งงกันที่ I love you หนูกำลังโฟกัสที่ to friend to friend to friend แล้วเพื่อนถึงเพื่อนทำไมล่ะในเมื่อเพื่อนฉันรักเธอนะไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับแบบว่า I love you to friend หมายถึงว่า friend ของฉันและญาติฉันอย่างเงี้ยน้องเขาสูว่าเขาจะพูดถึงเพื่อนสักคนนึงไม่จำเป็นจะต้องมาโยงถึงเพื่อนของฉันอยู่แล้วอ่ะคุณแม่เข้าใจไหมไม่นะอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราพูดเราก็โยงถึงเพื่อนในกลุ่มนะto friend ของฉัน I love you to friend I love you to friend นี่หมายถึงว่าต้อง to friend กับเพื่อนฉันรักเธอนะถูกไหมฮะอ่ะแล้วอยู่ที่เป็นคือเพื่อนฉันรักเธอนะและคีย์เวิร์ดสำคัญคุณผู้ชมขาอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นคือการแท็กหาคุณนานาไรวีนาคู่เฟรนด์คือใครก็นานาไงก็แค่นั้นเองเฉลยโบแล้วไม่ใช่ไหมถ้าแปลI love you to friend เวลาเราแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องไปจากหลังมาข้างหน้าเพื่อนฉันรักเธอนะแต่น้องมองว่าคือต้องมีอะไรใช่ไหมว่าต้องมีอะไรอาจจะไม่ได้เป็นหนุ่มคนใหม่ก็ต้องมารอต้องรอเขาอาจจะยังไม่ได้พบกันแต่น้องมองว่าก็ไม่แปลกถ้าความรักครั้งเก่าไม่โอเคเราก็มีโอกาสที่จะไปสารสัมพันธ์รักครั้งใหม่ทำความรู้จักกับรักครั้งใหม่เธออย่าลืมนะแต่เจนนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเลิกคนเก่าปุ๊บจะมาเริ่มต้นสัมพันธ์คนใหม่เลยเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองน่าจะมีหนุ่มคนแบบสวยแซ่บขนาดนี้น้องว่ามันน่าจะเชื่อว่ามีคนเข้ามาคุยแต่จะบอกแต่จะบอกให้เวลาที่เจนนี่มีความรักแต่ละครั้งนะคะหรือว่าเจนนี่โสดเนี่ยเจนนี่จะถ่ายภาพที่ค่อนข้างเลื้อยตามพื้นบ้างแหละเอาหัวไปแบบว่าอยู่กับผนังบ้างแหละนะคะหรือว่ายืนแอนบ้างแหละอะไรแบบนี้เจนนี่ก็จะเป็นสไตล์เขาถ้าสมมติว่าเขามีแฟนหรือมีหนุ่มที่คุยแล้วเนี่ยเขาจะยืนเรียบร้อยจะไม่เลื้อยนะจะไม่เลื้อยแล้วนะจะไม่เลื้อยจะไม่เลื้อยไปตามหมอนจะไม่แตะเนี่ยเขาจะเป็นภาพอย่างนี้นะคะเขาจะแล้วเจนนี่อะไรรู้ไหมนางเนี่ยจะเป็นฟิลกระเทยเหมือนกันนะเพราะว่านางคบกับแบบเพื่อนที่เป็นกระเทยเยอะแต่ว่าล่าสุดมีมัดหมี่ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสาวของเจนนี่ก็เข้าไปคอมเมนต์อย่างตื่นเต้นใน IG เหมือนกันแล้วก็เผยถึงประเด็นว่าความรักครั้งใหม่ของพี่เขามัดหมี่ยังไม่ทราบค่ะว่าพี่เขามีคนคุยแล้วหรือยังมัดหมี่รู้เพียงแค่ว่าตอนนี้พี่เจนนี่มีความสุขกับชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมากเรามองว่าปีนี้เป็นปีทองของพี่เขาเลยก็ว่าได้งานนี้คือแต่หลายคนก็โฟกัสไปคล้ายอุ้มองว่าบ้าเพื่อนก็ต้องตอบให้ดีไปก่อนจริงไหมมีใหม่แล้วค่ะมองว่าน่าจะมีหนุ่มสักคนนึงที่มาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์อะเป็นระดับเจนนี่เนาะใช่ไหมมันต้องมีหนุ่มมาทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยบ้างแหละแต่ความสัมพันธ์ยังไม่รีบถึงขั้นเป็นแฟนเนี่ยคุณแม่ก็ต้องดูไปก่อนดิฉันคิดว่าไม่ได้มีแค่หนึ่ง
จจะมีถึง5เธอจำได้ไหมว่า5รูปเลยนะฮะทุกครั้งที่เจนนี่เปิดเผยว่าเจนนี่กำลังคบใครสักคนอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากสื่อเนี่ยไปจับภาพได้มันก็เลยเป็นประเด็นเจนนี่ไม่เคยใช้ IG หรือว่าโซเชียลตัวเองเนี่ยในการส่งสัญญาณเพราะอะไรรู้ไหมแม้แต่บางครั้งเจนนี่คบใครสักคนหนึ่งเพื่อนในกลุ่มยังไม่รู้เลยอ่ะใช่มันต้องรอเป็นข่าวก่อนเพื่อนในกลุ่มถึงจะรู้อันนี้จริงเออต้องบอกแบบนี้แล้วถ้าเจนนี่มาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อเถอะไม่ได้แฟนไม่ใช่ผู้ชายหรอกแต่ว่ามีคนเข้ามาจีบก็จริงนะแต่แบบนางรู้สึกแบบว่าตอนนี้แบบเหมือนฉันสดแล้วฉันสวยขึ้นน่ะฉันจะโพสอะไรก็ได้หรือต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันใส่รักครั้งเก่าไปตอนนี้ชีวิตกลับมาสดใสเธอไม่งงหรอเจนนี่มีแฟนบางทีเพื่อนในกลุ่มยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แม้แต่สถานะเรื่องตกลงเขาคบกันตอนไหนทำไมเป็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเพื่อนก็อันนี้นะใช่ไหมกันไปนะบางทีเพื่อนก็รู้แหละเธอจำข่าวสื่อมาเธอจำข่าวนี้ติเธอดูข่าวนี้เธอดูข่าวนี้ข่าวไหนครับคุณแม่ปั๊บหนึ่งนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าความรักครั้งใหม่ของเจนนี่นะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยรู้แค่คนสองคนแต่ที่ในกลุ่มอ่ะบางคนยังไม่รู้เลยฉันว่ารู้อะไรนะแอปบางทีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยแอปไม่กล้าไม่ได้หมายถึงกลุ่มนางฟ้านะคะหมายถึงกลุ่มอื่นๆนะคะผู้ชมขาฉันจำได้เลยข่าวนี้เพื่อเวลาคบกันเลยแอปไม่จริงๆคุณแม่บอกแหละคือมีรู้กันแต่ถ้าเกิดเพื่อนยังไม่เปิดปากเราก็ไม่กล้าที่จะบอกใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องให้เกียรติเพื่อนพูดเองดีกว่าอันนี้จริงสำคัญนะคะและอย่างหนึ่งคือไม่แปลกถ้าชมพู่จะมีถ้าเจนนี่เนี่ยจะมีแฟนเพราะอะไรมาเขาสวยขนาดนั้นเขาเรียกว่าไงอ่ะดังขนาดนั้นและอย่างหนึ่งคือไลฟ์สไตล์ของเจนนี่เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบว่าเข้าถึงง่ายอ่ะเป็นเฟรนด์ลี่อ่ะนะคะพี่คือแบบถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็อยากได้เจนนี่นะก็นางก็น่ารักแหละแต่ขอนิสัยใหญ่เหมือนใจเรืองในทีมโคมบูนะจ๊ะไปแล้วกันแต่โพสต์แบบมีในเอาเป็นว่าคุณแม่มองว่าอาจจะยังไม่ใช่รักครั้งใหม่แต่น้องๆก็มองว่าอาจจะยังไม่ใช่รักครั้งใหม่แต่น้องมองว่าน่าจะมีใครมาทำให้รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจแค่นั้นเองฉันว่ากลุ่มนางฟ้าอาจจะมีสัญญาณดีๆกับมาที่จะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้บรรดาเพื่อนๆเนี่ยก็พยายามรวมตัวกันนะคะว่าจะให้7คนเนี่ยกลับมาคุยกันอีกรอบนึงเพราะตอนนี้หลังจากที่ข่าวเงียบหายไปเห็นไหมคะว่าออกงานอีเวนต์แทบจะไม่ค่อยได้ออกกันเลยเห็นไหมกระแสอะไรมันก็จะไม่ค่อยได้เลยใช่ๆคุณผู้ชมคิดว่าเป็นอย่างไรน่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือว่าสื่อถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่งมาใน IG หรือ Facebook Live กันได้ว่าคุณเองรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้คิดว่าจะมีรักครั้งใหม่หรือมีหนุ่มเข้ามาทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจหรือเป็นเพราะอะไรส่งมาร่วมสนุกกันต้องถามดีกว่าค่ะถามเจนนี่เจนนี่จะตอบไหมล่ะเจนนี่ก็ต้องตอบว่าอ๋อหนูขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะอย่างเงี้ยแล้วเราจะตอบแทนเจนนี่เหรอเออแต่สิ่งนึงเจนนี่เราจับแทนเจนนี่เหรอตอบแทนตอบแทนนะสิ่งนึงเมื่อเช้านี้ขับรถผ่านมาว่าฟิตเนสนายวันของเจนนี่เนี่ยมีรถจอดอยู่3คันมันคืออะไรคะเขามาตอนเย็นอ๋อเหรอตอนแรกเนี่ยแย่งที่จอดรถกันนะคะตอนที่มีคุณบุ๋มมานั่งด้วยแล้วก็มีเจนนี่นะไม่ใช่มากเขาจะมีแบบช่วงเวลาตอนเย็นอะไรบ้างคนทำงานเลยแต่คนออกกำลังกายเขาก็ออกตั้งแต่ตอนเช้าเลยไหมต้องรอไปดูตอนเย็นอีกรอบดีกว่าแม่เออหรือว่าเขาซบเซาเนี่ยสามคันจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยนับผ่านไปแล้วเขาก็ต้องมีแบบลูกค้ารายเดือนอะไรเงี้ยแต่ต่างราจะไม่มาอะไรเงี้ยแบบนี้นะมันก็มีนะเพราะเราก็เป็นลูกค้าฟิตเนสจ่ายตังก็ไม่ไปอะไรเงี้ยติดตามกันต่อไปแล้วกันสำหรับเรื่องราวของเธอคนนี้ก็อยู่ในกระแสตลอดเลยนะคะจะได้ทำอะไรก็เป็นข่าวใช่เป็นข่าวตลอดนี่ก็อัมสลับหายเป็นกระแสมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรนะคะวงในเขารู้ยังไงเดี๋ยวคุณแม่เร็กซี่กับคุณแม่โบกัสจะมาเมามอยกันอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น้องต้องขอให้คุณแม่เมาต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์เขาโพสต์รูปคู่กับลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่นะคะหรือว่าน่ารักเนาะจะเป็นสัญญาณรักที่ดีที่ทำให้หนุ่มสงกรานต์กับคุณแอฟกลับมาโอเคกันอีกครั้งให้กับคุณพ่อกับคุณแม่ใช่คุณแม่มองว่ายังไงคุณแม่ทั้งสองมองว่ายังไงคือต้องบอกแบบนี้ว่าครอบครัวเนี่ยนะคะยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วเพียงแค่ว่างอนๆเท่านั้นเองนะคะแล้วตอนนี้คุณแอฟเนี่ยก็พาน้องปีนะคะน้องปีใหม่เนี่ยมาอยู่ในกรุงเทพเพื่อมาเรียน คุณสงกรานต์เนี่ยก็ทำงานอยู่ที่โบนันซ่าและกาวใจเนี่ยนอกจากน้องปีใหม่แล้วมีคนนึงรู้ไหมคะใครคุณปู่นะคะคุณปู่เนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะคุณปู่เนี่ยเขาอยากให้หลานเนี่ยกลับไปอยู่ที่โบนันซ่าเหมือนเดิมนะคะให้ไปเรียนอยู่ที่นู่นหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์กลับไปบ้างแต่บังเอิญว่าคุณแอฟเนี่ยงานในกรุงเทพก็เริ่มมีงานในกรุงเทพมากขึ้นแล้วนะคะ
ก็ไม่แปลกถ้าจะเอาคุณสงกรานต์เนี่ยกลับมาอยู่เสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะและการที่เขามาถ่ายรูปลง Instagram ก็ไม่ได้แปลกไหมคะเพราะเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นปู่เป็นย่ากันอยู่นะคะก็ถ่ายรูปแบบนี้ก็ถือว่าดีแต่คนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยดีใจอะไรอ่ะก็เขาก็ยังรักกันอยู่เขายังเป็นครอบครัวกันอยู่เขายังไม่ได้หย่าร้างกันแต่อย่างใดนะฮะไม่เอาลูกเรียนเขาใหญ่เนาะเขาใหญ่สถานที่เรียนอาจจะลำบากกับการเดินทางตื่นเช้าเด็กต้องตื่นตั้งแต่ตีสองไหมครับกว่าจะลงมาจากเขาแล้วค่อยเขาใหญ่แล้วก็ไปโรงเรียนมันไกลใช่ไหมค่อนข้างไกลนะฮะถ้าเรียนในกรุงเทพเนี่ยจะสะดวกสบายกว่าไม่มีเลยหรอมีแต่ว่าโรงเรียนที่ระดับอย่างคุณแอปเนี้ยเขาก็ต้องเลือกแบบอินเตอร์เลือกอย่างโรงเรียนที่แบบเหมาะสมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเอาลูกมาเรียนในกรุงเทพแต่ถามว่าเป็นสัญญาณดีๆไหมเป็นสัญญาณดีๆตรงที่ว่าคุณสงกรานต์เนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะเดินหน้าง้อคุณแอปแสดงว่าการที่พูดว่าเดินหน้าง้อคุณแอปเนี่ยเขาก็ต้องทะเลาะกันผ่านการทะเลาะกันผ่านการงอนกันคำว่างอนกันโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันก็มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าคำว่าใช้คำว่าเลิกกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมามันมีแค่ 1-2% เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของการงอนกันคุณสงกรานต์ก็บอกชัดเจนว่าเขาจะเดินหน้าในการง้อคุณแอป 100% จะพยายามอย่างเต็มที่หลายๆคนก็ไปจับผิดกันอีกบรรดาตัวเองคีย์บอร์ดบอกว่าน้องปีใหม่เนี่ยนะคะสายตาดูแบบว่าสดใสดูมีความสุขแต่สายตาของคุณพ่อสงกรานต์เนี่ยทำไมมันดูแบบมองหม่นจังเลยดูวิตกกังวลนี่ดูภาพนี้นะดูพ่อสงกรานต์ดูวิตกกังวลจังเลยทำไมการถ่ายรูปครั้งนี้ดูไม่สดใสเหมือนคุณลูกก็เปลี่ยนเป็นอะไรเลยปกติคือสงกรานต์เขาก็พิมพ์ใน IG เองบอกว่าพ่อโคตรฟื้นอะไรนะใน IG อ่ะพ่อโคตรฟื้นแต่ว่าลูกโคตรสดใสเลยอะไรประมาณนี้ก็คือความสดใสของน้องปีใหม่เนี่ยเขาสดใสอยู่แล้วนะก็เด็กกันเนาะคือสงกรานต์เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะและการที่จะมานั่งยิ้มตลอดเวลากับการที่มีความสุขตลอดเวลาอะไรอย่างนี้คนก็จับผิดกันไปก็ยังหล่อนะเออหล่อก็ยังหล่อแค่คอมเมนต์แบบทำให้คนแค่ฉุกคิดเฉยๆว่าเออพ่อก็ฝืนแต่ลูกดันหาแต่จริงๆหนูมองว่าเขาก็น่าเหมือนที่คุณแม่บอกแหละว่าน่าจะเดินหน้าง้อคุณภรรยาอยู่นะแต่ว่าอาจจะโอเคหรือเปล่าคุณภรรยาจะหายงอนหรือยังอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ผู้หญิงง้อตื้อไปเถิดก็ดีจริงผู้หญิงแพ้ลูกตื้อผู้ชายแต่คือจะบอกอะไรรู้มะว่ามีสัญญาที่ดีอะไรรู้ปะเพราะว่าถ้าคุณแอปเนี่ยยังงอนอยู่หรือคุณแอปไม่คุยกับคุณสงกรานต์เลยจะต้องปิดบ้านไม่ให้พ่อเข้าบ้านไม่ให้พ่อเข้าบ้านพ่อเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเงี้ยนะฮะพอคุณสงกรานต์มาแอปก็ปิดประตูไงเออไม่ให้เข้านะฮะอันนี้แสดงว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ลูกเขายังเจอกันปกติจะปกตินะก็เผื่อก็ดีกันแล้วแหละแต่แบบยังไม่ออกคือยังไม่รู้เป็นเรื่องของในครอบครัวบางครั้งบางทีนะดังนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับคู่รักคู่นี้เพราะว่าจริงๆหลายๆคนก็มองว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากพี่ใหม่น่ารักเนาะน่ารักเด็กๆสดใสไงคุณแม่นางเก่งด้วยนางเก่งนางฉลาดด้วยนะคะก็น่าจะเป็นกาวใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เรียกว่าเป็นสัญญาณดีๆนะคะสถาบันครอบครัวเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราต้องรักษาฐานทัพไว้ให้มั่นคงรวมไปถึงนะคะความรักก็ต้องมั่นคงอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสมการใช้ไม้เท้าอ่ะก็ตอนนั้นเขาไปคอมมานโดไงไปหน่วยคอมมานโดแล้วก็ขาเคล็ดอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเดินแบบนี้แหละค่ะอันนี้คือภาพเก่าต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้เป็นภาพเก่าก็ก่อนที่จะมีกระแสข่าวออกมานะคะที่อะไรตกใส่เท้านางอ่ะสักอย่างที่แอปตอนนั้นเขายังดีกันอยู่คุณแอปก็ยังบอกเลยที่เขามีปัญหาเรื่องขาแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะมีน่าจะมีสัญญาณที่ดีแล้วแหละเกี่ยวกับคู่นี้แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้น้องปีใหม่ก็จะวันเกิดเขาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวข้อรอจับตาดูแล้วกันนะว่าคุณแอฟเนี่ยจะปรากฏตัวในงานวันเกิดของน้องปีใหม่หรือคุณสงกรานต์จะมาปรากฏตัวในงานวันเกิดของน้องปีใหม่หรือเปล่าเพราะว่าวันเกิดน้องปีใหม่ก็คือวันปีใหม่พอดีอันนี้หลานคนแรกใช่ไหมหลานของลูกชายคนโตเพราะเขามีพี่สาวก็คือน้องสาวสักอย่างนึงมีหลานไปก่อนใช่ครับแต่ว่าหรืออาจจะเป็นช่วงนี้น้องปีใหม่ที่มีโอกาสกลับเขาใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมเพราะปกติเปิดเทอมน้องก็ต้องคือพ่อก็ต้องทำงานที่เขาใหญ่ลูกก็ต้องอยู่กทม.แต่ว่าพอน้องปีใหม่ปิดเทอมก็อาจจะเป็นไปได้ที่ในช่วงเวลานี้แหละครอบครัวจะกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นก็มีหลาย
คนเมามอยถ้าพูดถึงพระเอกหน้าหวานพระเอกหน้าสวยจนนางเอกต้องสะดุ้งเจมจีหลายหลายคนก็จะได้ถึงเจมจีล่าสุดนะจะเป็นสีเจมจีนะล่าสุดเขาบอกว่าเป็นสีอย่าลำเอียงค่ะนะคะเป็นสีต้องมีการให้ได้นะคะนี่เหมือนเพื่อนสาวเลยนะคุณแม่หน้าเหมือนกันเลยหน้าหวานหน้าหลักมากตายฉันเห็นแล้วแหละรูปนี้อ่ะฉันโพสไปตั้งนานแล้วด้วยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะไม่มันคือคาแรคเตอร์ในละครเรื่องอื่นก็หน้าแบบนี้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ในละครได้ยังไงคาแรคเตอร์ในละครเล่นเป็นอะไรคะอะไรนะคาแรคเตอร์ในละครเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นหนุ่มหน้าหวานเงี้ยเหรอคะไม่เขาจะต้องใส่แบบใส่วิกอะไรอย่างงี้อ่ะแต่คนก็แซวแต่คนก็แซวว่าหน้าหวานไม่แพ้นางเอกเลยนะคือมองเผินๆตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบผู้หญิงก็เจมจีหน้าหวานอยู่แล้วอ่ะเออแต่นางหน้าหวานคนหน้าหล่อใส่วิกยังไงก็หน้าหวานอ่ะขอโฟกัสที่ผู้ชายข้างหลังถอดเสื้อได้ไหมคะถอดเสื้อทำไมทีมงานหรือเปล่าเออทีมงานถอดเสื้อทำไมไม่แต่เรื่องนี้น่าดูจริงๆนะจะบอกให้คือเขาบอกว่าหน้าอย่างกับฝาแฝดอันนี้ที่แฟนคลับหลายคนเขาก็แซวกันบอกหน้าอย่างกับแฝดเลยแต้วเจมมีความคล้ายกันมากสำหรับแต้วแล้วก็นางเอกรุ่นพระเอกรุ่นน้องนะคะเจมจีต้องให้แต้วนะตอนนี้เนาะคือเขาควรจะมาเจอกันกับละครเรื่องหนึ่งฟ้าเดียวกันแค่ปล่อยภาพออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกอุ้ยเคมีคู่นี้เข้ากันมากขนาดหน้าตายังเข้ากันเลยอ่ะถูกไหมฉันบอกว่านะคือคนเนี่ยพยายามจินตนาการกันเองพยายามอุ้ยแอปเออแต้วนะหน้าเหมือนเจมจิเจมจิหน้าเหมือนแต้วพอเจมจิยืนคนเดียวที่ถ่ายเดียวๆเนี่ยไม่เห็นมีคนพูดเลยว่าเจมจิหน้าเหมือนแต้วมีแต้วถ่ายเดียวๆในละครเรื่องนี้ก็ไม่มีใครบอกเลยว่าอ้าวเหมือนกันเนี่ยเหมือนมะไม่เหมือนเลยเพราะอะไรรู้มะเพราะว่าแสงไฟกล้องด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงคือเจมจิเนี่ยเขาเป็นคนนึงที่หน้าเนี่ยนะหน้าหวานหน้าคล้ายผู้หญิงหน้าคล้ายผู้หญิงได้เองคือมุมนี้หน้าหวานแล้วใส่ยับเป็นหน้าเจมจิไม่น้องมองว่าพอใส่วิกอ่ะแล้วบอกความหน้าหวานมันก็เลยยิ่งทำให้ว้าหวานไปกันใหญ่โอ้น่าจะเป็นเจมจิใส่วิกสวยกว่าชนีบางคนนี่ด้วยหน้านางหวานหน้านางใสมากคือไม่ใช่แค่เจมจิมีดาราอีกหลากหลายคนที่เขาบอกว่าหน้าเนี่ยนะคะคล้ายผู้หญิงแล้วจะหล่อมีใครบ้างอย่างเช่นณเดชก็ใช่ถูกไหมหน้าก็คล้ายผู้หญิงเจมมาปากจิ้มลิ้มหนีก็คล้ายผู้หญิงอย่างนี้นะคะหรือว่าดาราทางฝั่งช่องเจ็ดก็จะมีอย่างพอสลันอย่างเงี้ยก็จุ้มจิ้มคล้ายผู้หญิงเหมือนกันดูอย่างพี่เขตหน้าหวานพี่เขตหน้าหวานใส่วิกมาไม่เป็นชนีไปเลยนะคือประเด็นเนี้ยไม่ควรที่จะเอามาเป็นประเด็นแต่ควรเอาประเด็นที่ว่าหน้าหวานแล้วเป็นหรือเปล่าดีกว่านะคะถ้าเกิดแม่โฟกัสตรงนี้น้องก็ต้องถามต่อเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของเกรซแต่เกรซเองก็มีข่าวกับสาวอีกหนึ่งคนนะตอนนี้เขาเคลียร์แล้วนี่กับเกรซอ่ะกับเกรซเนี่ยเป็นเพื่อนกันคือผู้ชายเนี่ยเวลาเขาเล่นกันเขาจะเล่นแบบนี้ผู้ชายที่ไม่เล่นแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชายบอกว่าเฮ้ยว่าผมเป็นเกย์เตะปากแตกนี่มันจะมีดาราหลายๆคนนะจะพูดอย่างนี้ว่าถ้ามีนักข่าวไปถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นตุ้นหรือเปล่าเป็นแต๋วหรือเปล่าเฮ้ยพูดอย่างนี้นะผมเตะเลยนี่คือต้องบอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวเราเนี่ยไปขุดคุยแต่ถ้าผู้ชายที่เขาสามารถเล่นกันได้หรือบอกว่าผมเป็นตุ๊ดผมเป็นแต๋วเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นมีเพื่อนผู้ชายเป็นแฟนกันอันนี้คือการเล่นเราจะเห็นเลยว่านักร้องเกาหลีหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะเล่นกันแบบนี้ศิลปินดาราเกาหลีเขาก็จะเล่นกันแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแต่คนที่เป็นเนี่ยมันมักจะร้อนตัวจริงอันนี้คือเรื่องจริงจะกลัวเพราะฉะนั้นฉันจะบอกให้นะแค่หน้าหวานแบนมีเมียบางทีอ่ะแอบกินผู้ชายเป็นบ้าเล่นแต่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นหรอกค่ะจริงจริงอันนี้คุณดูคุณแม่ใส่อารมณ์เป็นพิเศษไม่แล้วอะไรดูแม่ฉันแอบรู้ดาราตั้งหลายคนมีเมียแล้วทำไมยอมมีลูกสักทีนี่อ๋อที่แท้แอบเลี้ยงเด็กผู้ชายไว้เลยจริงบอกคุณแม่วิตายแล้วมีหมดเธอบางคนไม่เห็นหรอเป็นผู้ชายแต่งงานเป็นดาราแล้วเพิ่งมาเปิดเผยตอนหลังก็เป็นอะไรเงี้ยจริงบางคนโตแล้วก็มีเพราะว่าคนที่เราโฟกัสไม่ถึงไงถ้าคนหนึ่งขอพูดใครใครใครเนี่ยเบาสิมีนักร้องท่านหนึ่งนักร้องยุค80ใช่ยุค80ฮะอะไรวะอาจจะพูดเสียงดังได้ไงล่ะจดสอนยอดพูดอะไรวะคุณแม่คุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ป่ะอะไรนะฮะอุปริยะอ๋อสอนยอดกองไก่อะไรนะง่ายกว่านี้ง่ายเอาใหม่เอาใครนะนักร
องอ๋อก็อยู่พูดคนนี้ไงไงคือบอกว่าคนนี้เป็นนักร้องนะคนที่ไม่ได้พูดถึงนี่ทำไมรู้ไหมค่ะฉันได้มีโอกาสนะสมัยก่อนมีแฟนอยู่คนนึงเพิ่งคบกันเนี่ยกินกันแบบสัญญากไก่อะกินกันแบบต้องแตกแยกทางอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ผมอะเป็นเด็กเลี้ยงอะของนักร้องดังท่านหนึ่งซึ่งเขาก็มีเมียมีลูกแล้วแต่ตอนนี้ผมกับเขาอะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรเงี้ยฉันบอกฮะอีเดอร์ออกแบบช็อกเลยใช่ไหมแล้วคือเขาเนี่ยนะคะเวลาร้องเพลงเป็นสุภาพบุรุษมากชอบเพลงเขามากเลยคือเราเกิดมาพร้อมกับเขาพอดีนะฮะแล้วเขาก็ไปแต่งงานแล้วเขาก็ไปมีลูกเมื่อก่อนละครดังมากตอนเย็นอ่ะตอนเย็นเป็นเต่าซีรีส์เป็นละครนะแล้วก็สนุกมากจริงแล้วก็เวลาเขาโชว์ตัวเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบเป็นสุภาพบุรุษล่าสุดเขาเพิ่งถ่ายรูปคู่กับเมียลงเฟซบุ๊กแล้วถ่ายรูปกับเมียลงเฟซบุ๊กแล้วเขาไม่สามารถมีผัวได้หรอเขาก็สามารถมีสามีได้นะฮะแต่นะเป็นลับนี่ยาตายรู้จริงรู้รู้ทุกสิ่งที่เมาไม่อยากเมาจริงๆเดี๋ยวก็ไก่นะเดี๋ยวนี้ก่อนย่อมันซาไปแล้วไม่ได้มีใครมาเล่าที่ถ้าเล่าสอนย่อในแต่ละเรื่องนี่แบบว่าเยอะมากมีได้หรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามต่อพอค่ะไม่เล่าค่ะเดี๋ยวโดนฟ้องค่ะเดี๋ยวโดนโพสต์ด่าใน Facebook ต่อค่ะเบื่อไม่มีใครกล้าโพสต์ด่าไม่มีใครกล้าโพสต์ด่าหรอกไม่มีใครกล้าโพสต์ด่าหรอกแหมพอประมาณนึงแต่ว่าย้อนกลับไปที่เรื่องของเจมจิก็คือหน้าแค่หวานแต่จริงๆแล้วจะพูดถึงเจมจิหรอก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่ใครพูดกันเอาไว้เพราะเวลาแฟนคลับเนี่ยก็คือเขาก็เชียร์นะออกมาแก้ข่าวให้นะฮะส่วนคนที่พยายามแบบว่าปักปั๊มหรือคนที่พยายามโยนให้ว่าเจมจิต้องเป็นแน่นอนนะคะรังตรงนี้เรา3คนเนี่ยยืนยันเลยว่าเจมจิเนี่ยไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะคะที่เป็นจริงไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็คิดเองนะคือถ้าใครที่อยากติดตามเจมจิมาติดตามทวิตเตอร์บอกกันได้นะคะโอ้ยตายแล้วมีข่าวดีทุกวันเลยนี่รักเป็นการส่วนตัวไม่หนึ่งข่าวได้มาขออีกหนึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยคนที่กำลังมีกระแสแล้วก็โด่งดังมากจากการเล่นละครเพลิงบุญนั่นก็คือคุณน้องเบลล่าล่าสุดน้องเบลล่าเนี่ยนะครับผันตัวเองค่ะคุณผู้ชมขาไปเป็นโสเภณีเรียบร้อยแล้วนะคุณแม่พูดอย่างนี้ระวังโดนพรบคอมพิวเตอร์นะคะละครเรื่องใหม่นะฮะเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะฮะเขาบอกว่าเห็นฝีมือการแสดงของน้องเบลล่าก็เลยเอาเบลล่าเนี่ยมาสวมบทเป็นโสเภณีในละครเรื่องกงกลัมและประกบกับพระเอกที่มีชื่อว่าอเล็กธีรเดชเลิศมาเจอกันนะคะน้องเบลล่าเนี่ยจะต้องรับบทเป็นโสเภณีที่อยู่ในซ่องหนึ่งนะคะเรื่องราวเนี่ยมันจะฉายแล้วใช่ไหมคือเขาถ่ายทำไปบ้างแล้วนะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดในซ่องโสเภณีนะคะแล้วก็เบลล่าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบว่าชดใช้กรรมตรงนั้นด้วยมันจะมีเรื่องราวของคนที่สร้างเวรสร้างกรรมไว้ในแต่ละคนนะคะก็ต้องกลับมาว่าตัวเองจะต้องชดใช้กรรมยังไงบ้างเคยทำอะไรเขาไว้ก็ต้องมาแก้กันอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ถือว่าเบลล่าปีนี้ก็เป็นปีทองอีกหนึ่งคนนะที่ฝีมือเรื่องของการแสดงเนี่ยบอกว่าเบลล่าว่าตัวเองที่ฝีมือการแสดงจริงนี่ให้นะคะความสามารถเด็ดจริงๆเพราะใช้อีกหนึ่งบทบาทปกติเราอาจจะคุ้นเคยเพลิงบูนในบทบาทของการเล่นเป็นแบบสาวเรียบร้อยแต่บทโสเภณีคนที่เล่นเลิศคือใครรู้ไหมใครคะเข็มรุจิราอ๋อนั่นก็ยอดฝีมือเหมือนกันอีกคนหนึ่งเล่นก็เลิศใครคะนุ่นวรนุชนุ่นวรนุชเคยเล่นลำยองไหมในลำยองด้วยแล้วก็มีละครเรื่องอื่นด้วยเข็มรุจิราเล่นในเรื่องอันนี้อะสุนีโนเวย์อ่ะบุญรอดผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดเลิศมากเล่นจนฉันอินไปเลยว่าฉันอยากเป็นนางคือดาราหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากเล่นบทเป็นโสเภณีเพราะว่าบทที่เป็นโสเภณีเนี่ยมันได้ปลดปล่อยมันได้ปลดปล่อยแล้วมันท้าทายฝีมือท้าทายความสามารถอย่างมากนะคะดาราหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าบทนางเอกบทนางร้ายถือว่าพื้นๆถือว่าธรรมดามากกับการที่ได้รับบทเป็นคนบ้ากับการที่ได้รับบทเป็นโสเภณีกับการที่ได้รับบทเป็นคนวิกลจริตหรือว่าคนเก็บกดเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันท้าทายที่สุดพวกโรคจิตอันนี้สายเจริญบุระอะไรแบบนี้ล่าในละครเรื่องล่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบทแต่ละบทเนี่ยดาราแต่ละคนเนี่ยเขาก็อยากได้ผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเวลานึกถึงดาราแต่ละคนเนี่ยนะคะมันจะนึกถึงไปที่ละครแต่ละเรื่องของเขาว่าละครเรื่องนี้เขาเล่นแล้วเจ๋งที่สุดถึงที่สุดคนจะจำเนาะจำได้จำพิงกี้ในดาวพระศุกร์อย่างเงี้ยจำพี่สุวัจนีในบทมายาลัศมีหรือแม้แต่จำคุณตุ๊กเขาเรียกไงนะคุณอะไรนะคนที่เล่นบุญรอดเวอร์ชันเก่าอ่ะพี่แจอะไรนะจัน
จิลาจูแจ้งจันจิลาจูแจ้งอย่างเงี้ยก็คือจำเขาได้อย่างงี้มนต์รักลูกทุ่งอะไรอย่างงี้สอนรามไปเหินฟ้าน้ำพึ่งนัทริกาอย่างงี้ในซอสสีมงกุฎดอกส้มไอ้คุณหมวยอะไรนะหมวยสุภพรหมวยสุภพรในนี่ก็เล่นดีคุณอาทิตย์สามอะไรอย่างเงี้ยมันจะนึกถึงภาพเหล่านี้มันจะกลับมาเหมือนจำน้องอูได้อย่างเงี้ยก็ยอพกินกินแมวอย่างงี้จำได้ในความบานไปใช่ไหมนี่หน้าเธอก็เปลี่ยนทุกพอสอเหมือนกันนะจูงหน้าใหม่ตลอดเวลาเลยนะถือว่าเป็นนักแสดงนี่ไม่ต้องมาแล้วค่ะหน้าใหม่อย่าเมาเยอะเดี๋ยวแขกจะได้เข้าหมดเวลามาให้แขกจะมาเมาบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นคนดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กดังตรงที่ว่าสามารถเปลี่ยนตัวเองจากเด็กอ้วนดำที่ต่างจังหวัดจนทุกวันนี้สวยตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้ากับหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะให้คุณนะคะได้ดูแลสุขภาพเรื่องความสวยความงามเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันนะคะกับเธอคนนี้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ที่ว่าจะมาแต่แบบไม่มีเวลารักษาความปลอดภัยผมปั่นจักรยานมาครับโอ้จากไหนครับจากคลองเตย70ไร่ครับเพราะเพิ่งย้ายหน่วยงานจากประตู3นะครับลาดกระบังมาวันนี้พอดีเลยใกล้ๆเลยผมก็เลยเหนื่อยมั้ยที่ต้องไม่ไม่ครับมันมีความสุขที่ว่าคนไทยทั้งประเทศชาติไทยนี่รักพ่อด้วยผมอีก1ชีวิตครับที่ก็รักพระองค์มีแต่ให้กับราษฎรแล้วให้กับทุกคนเลยทั้งประเทศชาติไทยใจมากที่ได้เกิดมาราชการที่9องค์พระมหากษัตริย์รู้สึกยังไงโอ้โหผมเห็นนะที่ตรวจนะครับผมแทบน้ำตาจะไหลผมไม่เคยเห็นว่าเจอเป็นอย่างนี้ผมวันนั้นผมก็ไม่นึกว่าพระองค์จะเป็นอย่างนี้ทำงานอยู่ก็แท็กซี่หรือทางลากเขามาตรงตู้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าพ่อถูกติดนะผมหมดเรี่ยวแรงครับนะไม่มีอยากเก็บเอกสารตัวเต๋อแบบแต่ผมไม่ได้ไม่มีโรคไข้ใจต่างๆเลยมันเลยผีคนไหนดีครับเมื่อผมไม่ดีแล้วอย่าไปเสียใจมากเสียครั้งเดียวในชีวิตก็แล้วก็แล้วขอโทษไปสิ่งที่สุดในหัวจิตใจที่คงทำให้กับราษฎรประชาชนไม่มากมากคุณจนที่ว่าไม่มีที่จะบรรยายว่าพระองค์ประเสริฐเดินนำกับคนไทยทั้งประเทศทั้งหลายก็ยกมือกราบแล้วก็มองที่ท่านครับสืบอยู่ก็มองแล้วเห็นแล้วท่านอยู่ในนั้นจริงๆคิดถึงใจคงอยู่แน่เพราะใครๆก็บอกว่าพระองค์สู่สวรรค์เจ็บแล้วดูก็จะบ้างปั่นจักรยานกลับก็ไม่ต้องใช้จักรยานผมมันออกเร็วแรงเพราะผมเป็นความดันไขมันเส้นเลือดขยับออกกำลังกายถ้าไม่นั้นอยู่รอพอเดินไปเดินมาก็ไม่เดี๋ยวมันเร็วแรงจะทุดเขาให้ออกกำลังกายมันก็ปั่นออกให้เลือดลมเกียรติเห็นพระองค์ผมก็ภูมิใจแล้วก็จนแบบเหมือนกับกำลังใจตัวผมแบบมีพระองค์อยู่ข้างหน้าตัวผมไม่เห็นผมก็ภูมิใจมีชีวิตที่ร่ามสดชื่นเหมือนมีจิตใจแบบเข้มแข็งจะสู้ชีวิตจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนในงานและหน้าที่คนที่รักเราทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันโตศักดิ์สิทธิ์ร่วมงานครบรอบ20ปีเคนวูดในประเทศไทยคุณวิรัญญาแบรนด์ยูจินเข้ารับรางวัลเอเชียนแบรนด์เบสอวอร์ดพร้อมเปิดตัวไบโอพาเซนต้าคุณภัทรพิมลเพิ่มทรัพย์เข้ารับรางวัลเอเชียนแบรนด์เบสอวอร์ดพร้อมควบรางวัล
Beauty Biz Award 2017อีกหนึ่งหนุ่มนะคะมากความสามารถสำหรับนักร้องเสียงดีกับคุณโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ร่วมงานครบรอบ20ปีเคนวูดในประเทศไทยที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในแคมเปญแข็งแรงคงทนทรงพลังจนปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณภายในงานยังมีกิจกรรมคุกกิ้งโชว์นะคะโดยเชฟแก้วผู้เข้าร่วมแข่งขัน2คนสุดท้ายจากรายการ MasterChef Thailand และเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมทำขนมให้คนไทยได้ชิมกันอีกด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกับชมบรรยากาศกันค่ะงานวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวเครื่องผสมอาหารรุ่นใหม่ของเราซึ่งเป็นเครื่องผสมอาหารที่ครบรอบ70ปีของเคนวูดในอังกฤษแล้วก็20ปีของเคนวูดในประเทศไทยอะค่ะแล้วจากที่เราเห็นในรายงานเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าโชว์ประสิทธิภาพของตัวเครื่องผสมอาหารด้วยอยากให้พูดถึงตัวนี้สักนิดนึงว่ามันมีประสิทธิภาพไงบ้างก็จุดเด่นของเครื่องผสมอาหารรุ่นใหม่นะคะก็พลังมอเตอร์ตอนนี้ 1,700 วัตต์ซึ่งสูงที่สุดในหอตลาดณเวลานี้ซึ่งเราก็พิสูจน์ได้ด้วยการที่ว่าเครื่องผสมอาหารเท่าไหร่นิดเดียวสามารถลากรถมินิได้ทั้งคันแล้วจริงๆแล้วนี่พี่ตกลงอะไรกันบ้างหรือว่ามาขับรถมินิผมมาร้องเพลงครับผมมาร้องเพลงกับผมมาดูว่าเครื่องเล็กๆเขาสามารถลากรถมินิได้จริงหรือเปล่าแล้วเรามาดูว่าเออจริงนี่อะไรเงี้ยก็เลยคือเดี๋ยวนี้เครื่องผสมอาหารต้องมีมอเตอร์ที่โหดขนาดนี้แล้วมันจริงจังขนาดนี้เลยนะก็รู้สึกดีเพราะว่าผมเป็นสายแบบชอบกินอาหารอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสมัยนี้ไม่ว่าคุณจะชอบฮอบบี้อะไรไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีทำอาหารมีอุปกรณ์ที่แบบดีๆที่คอยซัพพอร์ตที่คุณมีความสุขกับฮอบบี้ของคุณเยอะอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับและส่วนตัวทำอาหารเองด้วยค่ะส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยถนัดทางนั้นทำอาหารครับผมถนัดกินครับรอคนทำให้ครับเพราะว่ามีคนทำให้อยู่แล้วด้วยรอคนทำให้เดียวครับสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แก้วได้ใช้เครื่องที่แบบแก้วก็ชินมืออยู่แล้วเพราะว่าใช้ในรายการแล้วก็ได้มาเหมือนให้ทุกคนได้เห็นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ช็อกมากกับตอนที่รถมันเคลื่อนได้ด้วยมอเตอร์เครื่องตัวนี้ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้อีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองเลยนะคะสำหรับคุณบาสวิรัญญากิ่งแก้วก้านทองล่าสุดเลยนะคะตบเท้าเข้ารับรางวัลนะคะ Beauty Biz Award 2017นะคะในแบรนด์ยูจีนกับความสำเร็จในครั้งนี้ผู้บริหารจะว่าอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะค่ะวันนี้แบรนด์ของเรานะคะจากที่เป็นแบรนด์ไทยแต่ของเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียนนะคะแล้วก็กำลังตีตลาดยุโรปด้วยค่ะเห็นบอกว่าเปิดตัวมาตอนนี้มีหลายผลิตภัณฑ์เลยที่เสียงตอบรับดีมากๆอย่างล่าสุดสบู่แพนตอนก็ขายดีมากๆใช่ค่ะก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่ามีการบอกต่อกันถึงคุณภาพของแบรนด์นะคะค่ะแล้วทราบว่าตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วยอันนี้เป็นอะไรคะค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ก็จะมี CC ครีมนวัตกรรมกันแดดนะคะสุดล้ำของเราแล้วก็ที่ตอนนี้วันนี้จะมาเปิดตัวก็จะเป็นตัวนี้ค่ะไบโอพาสินท่านะคะตัวนี้จะเป็นเขาทำสารจำลองขึ้นมาเพื่อลอกเลียนการทำงานของเยื่อหุ้มอ่อนทารกในครรภ์ซึ่งจะเข้ากับเซลล์ผิวมนุษย์ได้ดีกว่าสเต็มเซลล์ทั้งปวงเลยค่ะอีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองค่ะนะคะที่เป็นแบรนด์ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะนะคะบอกได้เลยว่างานนี้คว้าไปถึง2รางวัลกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับงานเอเชียนแบรนด์อวอร์ดนะคะกับคุณพักพิมลเพิ่มทรัพย์นะคะผลิตภัณฑ์มาการองลายการ์ตูนและแบรนด์หางเครื่องขนมหวานนะคะงานนี้กับการเข้ารับรางวัลพร้อมจับมือกับผลิตภัณฑ์ใหม่สบู่แอนด์สครับแบรนด์มาชีนะคะที่ร่วมรับรางวัล Beauty Biz Award 2017งานนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะรางวัลแรกที่ได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่4หรือที่5แล้วค่ะที่ได้รับเป็นรางวัลของแบรนด์ขนมค่ะมาการองการ์ตูนด้านนี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวในเรื่องของขนมแล้วส่วนอีกรางวัลล่ะคะเป็นเกี่ยวกับแอนด์สครับค่ะใช่ค่ะสบู่สครับค่ะความงามมาใหม่คือมาใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ย2อย่างนี้คือแตกต่างกันเลยทำไมถึงทำแตกต่างกันขนาดนี้คะเป็นคนชอบทานขนมแล้วก็เป็นคนรักสวยรักงามค่ะแล้วก็เลยลองทำจับความสวยความงามกับในเรื่องของของกินมาอยู่ในแบรนด์มัตซีด้วยกันใช่ค่ะพูดถึงความสำเร็จในวันนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเสียงตอบรับดีมากคือก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วก็สื่อด้วยค่ะรวมทั้งโซเชียลเฟซบุ๊กเพจแล้วก็คุณลูกค้าที่กลับมาตอบรับเราอะค่ะคนเนี่ย
มีตัวเลขมาทำร้ายเราพออายุมากขึ้นมากขึ้นบางคนมีปัญหาริ้วรอยใช่ค่ะบางคนพอตั้งท้องหลังมีลูกผมร่วงผมบางอันนี้จริงแล้วทีเนี้ยจะทำยังไงล่ะให้ตัวเองกลับมาสวยได้ด้วยจะเป็นเลข3เลข4เลข5ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยค่ะคุณแม่นี่ตอนนี้นะคะผู้ชมขาน้องอู๋เนี่ยนะคะอายุเพียงแค่18ค่ะแต่หน้าอู๋เนี่ยไป42 แล้วนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันเหือดหายไปนะตั้งแต่อายุ25แล้วน้องอู๋ขาผมน้องอู๋ก็ร่วงนะคะรวมไปถึงค่ะหน้าก็มีริ้วรอยนะคะรวมไปถึงผิวหยาบกร้านนะคะวันนี้ค่ะเรามีกูรูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะในเรื่องของผิวเรื่องของความงามโดยเฉพาะเขาบอกว่าจะมาเฉาะถึงเคล็ดลับความสวยความงามที่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่แล้วค่ะเข้ามาพร้อมกับแบรนด์ดังที่ตอนนี้หลายคนรู้จักนะคะสำหรับเจ้าแม่ผลิตภัณฑ์ในนามใบฝนฝนค่ะที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีชื่อเต็มๆของเธอมีนามว่าพัฒนาทิสานันทจุติจินดาเจ้าของผลิตภัณฑ์ใบฝนฝนต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่งงมากชื่อผลิตภัณฑ์มีนามว่าฉันว่าจับจับงงเลยเนี่ยอะไรนะตื่นผู้เบิกบานไงแล้วก็มีนามว่าคือต้องบอกแบบนี้นะคะขอต้อนรับพี่ฝนเข้าสู่รายการของเราแฟนคลับ FC พี่ฝนเนี่ยนะคะส่งข้อความมารอใน Facebook เยอะมากนี่นะคะประหนึ่งว่าเป็นตัวแม่เลยเจนนี่ต้องชิดซ้ายเลยนะคะมาเจอพี่ฝนนะคะบอกว่านะคะจากคุณอานิชนะคะแม่ฝนแม่ฝนสู้ๆมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วมาแย้วมาแล้วมาแววๆนะคะรอพี่ฝนนะคะแม่ฝนแม่ฝนฝนนะคะรวมไปถึงแม่ฝนนะคะนี่ FC กองเชียร์มาเยอะมากนะคะใครรักแม่ฝนหรือแม่ฝนฝนนะคะก็สามารถส่งข้อความมาได้นะคะรวมไปถึงตัวแทนนะคะสามารถฝากร้านร้านนี้ได้เลยนะคะขออนุญาตถามก่อนดีกว่านะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยลูกตอนที่เราเปิดรายการมาเมื่อก่อนเคยอ้วนดำเหมือนกันเลยเหรอคะดำเพื่อต่างกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเป็นต่างจังหวัดค่ะเป็นคนสระบุรีสระบุรีก็ต้องเจอแดดเจอเหมืองหินอะไรพวกนี้นะสระบุรีก็ใกล้กรุงเทพใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันมีเหมืองเยอะก็แดดมันแรงไม่เชื่อลองไปดูว่าภาพแต่ก่อนเนี่ยอ้วนดำขนาดไหนดูสิถือว่าคุณฝนมาไกลมากผิวก็เปลี่ยนแล้วก็ผมเพิ่มอะไรก็ดูแบบดูสวยเลยอ่ะเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าที่มาไกลขนาดนี้มาเป็นเจ้าของธุรกิจความงามได้ยังไงคะทั้งที่อ้วนดำอย่างเงี้ยค่ะก็จุดเริ่มต้นคือขายคอลลาเจนก่อนเลยค่ะคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ 100% แล้วฉันจะต้องกินต่อแล้วพอฉันไหนๆฉันก็จะต้องกินต่อแล้วทำไมฉันไม่เอามาขายเลยคือของมันเห็นผลนะคือตัวเรายังเสพอ่ะแล้วคนอื่นจะไม่เสพหรอหมายถึงว่าเราเริ่มมาจากตัวเราบอกเฮ้ยมันดีมันมีผลคือมันต้องขายได้แน่ๆก็เลยตัดสินใจเอามาขายทำมาขายแล้วทำไมถึงไม่เลือกวิธีไปฉีดผิวทำไมไม่เลือกวิธีอื่นๆล่ะคะการกินหรือการทาหรือการทำอะไรอย่างเงี้ยมันดูลำบากไปปลูกผมไปถักผมที่เขาทำกันอย่างเงี้ยเสียไปหลายแสนทำไมไม่ทำแบบนั้นคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วแบบทำแบบกินวิธีการกินบำรุงจากข้างในดีสุดฉีดเข้าไปบางครั้งก็โดนเส้นเส้นตันเส้นแข็งเส้นพริกช็อคคาเตียงก็มีเหมือนกันข่าวมีเยอะแม่แต่ยังไม่เคยมีข่าวคิงคอลลาเจนตายอันนี้จริงนะฮะจริงเนอะแล้วคอลลาเจนมันจำเป็นกับผิวเราหรือจำเป็นกับคนไทยยังไงบ้างคะพี่ฝนคะจริงๆคนเราชอบคิดว่าอาหารเสริมไม่สำคัญอันนี้คืออาหารเสริมที่สำคัญหนึ่งร่างกายเรามีคอลลาเจนได้เองอยู่แล้วใช่ไหมถูกค่ะแล้วทำไมต้องกินอีกเพราะว่าอายุพอตอนเราเด็กๆจะเองจะไม่มีร่องแก้มจะไม่มีแบบริ้วรอยนึกออกป่ะแล้วทำไมพออายุมากขึ้นอยู่ดีๆมันมาเออนั่นสิครับพี่ฝนคอลลาเจนเนี่ยมันหยุดการทำงานนะคะหรือชะลอเนี่ยตั้งแต่อายุ25เป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทานช่วยตัวเราเองด้วยคือตัวเราจะต้องทานอาหารเสริมบางครั้งนอนดึกยังไม่ทันจะแบบอายุ25เองค่ะมีเรื่องหน้าเหี่ยวแล้วหน้าแข็งอ่อนวายนอนดึกด้วยทำช่วงนี้คนที่ชอบนอนดึกทานดึกเก่งกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันอยู่ในตามผักผลไม้หรือน้ำเต้าหู้อย่างนี้เราก็ไปเลือกกินอย่างนั้นก็ได้นี่ครับพี่ฝนแต่ถามว่าตัวเองกินน้ำเต้าหู้ทุกวันหรือเปล่าตัวเองกินผลไม้ทุกวันหรือเปล่าตัวเองกินปลาทุกวันแล้วต้องกินในปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอที่ร่างกายจะแล้วเราจะคิดได้ไงว่าสะอาดหรือไม่สะอาดด้วยเขาบอกว่าถ้าจะต้องเพียงพอต้องกินปลาเป็นเข่งใหญ่ขนาดแต่จะดีกว่าไหมเกิดเขาสกัดมาใช่อันนี้สกัดมาแบบบริสุทธิ์คือฝนไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมให้แบบว่าคอลลาเจนต้องแบบมาโดนวิตามินซีหรือโดนนู่นนี่นั่นของเขาเป็นคอลลาเจนสดเพียว 100% ค่ะโอ้โหแล้วสดเพียว 100% เนี่ยมันส่งผลต่ออะไรบ้างที่บอกเป็นผลดีอะคะคือ
ือไม่ต้องไปแบบไม่มีสารตกค้างคนบางครั้งใส่กูต้าจะคุยจะมีอาจจะมีสารทำไตไตนิดนึงอะไรเงี้ยนึกออกแล้วถ้าหยุดทานก็จะดำแต่ของเราไม่มีสารตกค้างร่างกายรับคอลลาเจนได้เอง 100% เลยเต็มๆไม่มีอะไรอันตรายเลยไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆใช่คนจะกล้ากินเข้าไปเยอะค่ะกล้านึกไหมว่าเราจะต้องกินอะไรเข้าไปพี่เราจะต้องกลัวนะแต่คือคอลลาเจนไม่มีอันตรายเลยอ่ะกล้ากินอ๋ออันนี้คือแบบเป็นเพียวๆ 100% เลย100%ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคอลลาเจนเนี่ยโดยพื้นฐานอูเชื่อถ้าเกิดผู้หญิงที่รักสวยเนี่ยจะรู้ว่ามันดีต่อร่างกายมากตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าคือผมเล็บใช่ผิวใช่ไหมคะจะสุขภาพดีเพราะฉะนั้นใครที่แบบเล็บไม่แข็งแรงผมหลุดร่วงบ่อยหรือว่าผิวพรรณไม่ค่อยเต่งตึงคอลลาเจนช่วยได้ตัวนี้เป็นตัวแรกตัวแรกเลยค่ะมี2แบบค่ะมีแบบผงกับแบบแคปซูลมันต้องทำแบบแคปซูลมาเพราะบางครั้งตัวเองอ่ะคนกรุงเทพแบบโอ้จะมานั่งชมลำคาเอาพูดเลยเปิดใจเลยลำคาญต้องมานั่งชงต้องมาหาน้ำหาอะไรเยอะแยะก็เลยจะแบบมาเป็นแคปซูลเลยใช่เอาแบบเอาลูกค้าให้อยู่หมดทุกกลุ่มทำมาเลยค่ะใส่แคปซูลให้เลยหยิบ4เม็ดขึ้นมากรอกน้ำเสร็จสวยเหมือนกันเออทานแบบนี้เลยสะดวกทานเลยใช่ค่ะโอ้แบบนี้เก๋อ่ะ4เม็ดครั้งละ4เม็ดนี่ไม่ต้องตกใจนะมันคือคอลลาเจนใช่ค่ะ 100% เดี๋ยวถ้าน้อยไปร่างกายมันดูดซึมยังไม่ทันถึงกระเพาะเลยหายไปตั้งแต่ตูอยู่ตรงเนี้ย2แบบก็คือมีแบบผงกับแบบเม็ดแคปซูลแบบแคปซูลว่าใครจะเดือดแบบไหนใช่ขึ้นอยู่ที่วิธีการทานแต่ข้างในคือคอลลาเจนตัวเดียวกันต้องนี่กี่บาทคะเนี่ย250บาทโอ้โหกินได้กี่วันคะกินได้อาทิตย์หนึ่งค่ะโอ้ทานเช้าสีก็ดีกว่าไปฉีดผิวอะค่ะคุณผู้ชมขาพูดเลยนะคะแล้วคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้ผมเราแข็งแรงละผมแข็งแรงเล็บกระดูกต่างๆนะคะคือคอลลาเจนเนี่ยเขาญาติเจาะลงไปอย่างนี้เลยนะคะพี่ฝนค่ะคอลลาเจนจากไหนยังไงคะคอลลาเจนนะคะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ให้โรงงานอ่ะที่มีถูกต้องตามกฎหมายสั่งเข้ามาแล้วก็บรรจุอย่างถูกต้องด้วยการซีนสุญญากาศทุกอย่างฆ่าเชื้อหมดเลยค่ะขอดูได้ไหมคะคุณแม่ว่าเป็นยังไงคือแพ็กเกจแคปซูลแล้วก็มีแบบกระปุกด้วยค่ะนี่นะคะมีแคปซูลแล้วก็กระปุกนะคะปกติแบบซองราคาเท่าไหร่อะคะ250บาทนี่ไงอันนี้แบบผงใช่ไหมใช่ค่ะนี่อันนี้ฉันเคยเห็นตัวแรงอ๋อนี่ตัวแรงหนูเคยเห็นตามจริงๆแล้วก็มีการจำหน่ายด้วยใครเลยที่เลยนะฮะเออจำได้อันนี้นี่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครนะคะที่รู้สึกว่าผิวพรรณเริ่มมีปัญหาร่างกายเริ่มไม่โอเคต้องคอลลาเจนเลยถ้าอยากเป็นผมต้องกินกับอะไรคะกินกับน้ำชงกับน้ำเปล่ายังได้เลยเชื่อไหมคะไม่ใช่รสชาติคือของฝนอะไม่คาวไม่คาวเลยเพียวๆก็เป็นรสชาติน้ำเปล่าปกตินี่แหละถูกต้องค่ะชงมาน้ำใสเป็นน้ำเปล่าเลยนะคะใช่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนเพียว 100% เกรดพรีเมียมนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกลึกมากนี่ลึกมากขนาด200กรัมใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วอันเนี้ยมันเป็นแบบซิปล็อกคุณผู้ชมถ้าเกิดบางคนคิดว่าถ้ามันเป็นซองแบบเนี้ยแกะมาอุขออนุญาตได้ไหมคะได้แกะอุแกะให้ดูนะว่าเขาใช้งานง่ายมากๆนี่คือแบบซองเนี่ยคือวิธีทำง่ายมากเนี่ยคุณผู้ชมฉีกมาแบบเนี้ยมีซิปล็อกมีซิปล็อกเขามีซิปล็อกดูด้านในดูด้านในหยิบมาเลย4เมตรค่ะ4เมตร4เมตรถ้าเกิดคุณแบบเทมา4เมตรแล้วแล้วที่เหลือล่ะถ้าเกิดไม่มีซิปล็อกถูกไหมคะแต่อันเนี้ยดูสิ4เมตรต่อวันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นธรรมชาติ 100% 4เมตรก่อนนอนก่อนนอนวันละ8เมตรค่ะเอาวันละ8เมตรก็กินตอนท้องว่างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตื่นเช้ามาก็4เมตรก่อนแล้วก็ก่อนนอน4เมตรแล้วก็ปิดซิปล็อกอย่างนี้อากาศก็จะไม่เข้าไปแล้วใช่แล้วข้างในก็เป็นฟอยล์อย่างดีไม่ชื้นง่ายสะดวกด้วยแคปซูลก็เป็นอย่างดีแคปซูลเจลาตินแบบละลายไม่เคืองกระเพาะต้องบอกเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากโกงอายุเนี่ยต้องคอลลาเจนปลายฝนฝนด้วยนะฮะปลายฝนฝนนี่คือตัวแรกกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากคอลลาเจนกระปุกคือดีมากพลิกชีวิตเลยจากคนแบบธรรมดาคือตอนนี้ก็ขายคือจนมีทุกอย่างเพราะสินค้ามีคุณภาพถ้าของมันคือต่อให้ดังแค่ไหนแต่กินแล้วไม่เห็นผลไม่มีทางขายได้มาจริงสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือพี่ฝนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสาวเด็กบ้านนอกที่ดำนะฮะวันนี้เนี่ยคือแค่จำร่างเดิมไม่ได้ที่บอกว่ามีผีปอบสิงอยู่ปอบดำอย่างเงี้ยนะฮะสิงอยู่แต่ตอนนี้คือขาวกระจ่างใสเพราะคอลลาเจนตัวนี้เลยรับประทานนานไหมครับเห็นผลการเปลี่ยนแปลงมาตลอดคือปกติกระปุกที่1 นะคะฝนจะบอกว่ากระปุกที่1เนี่ยยังไม่เห็นผลหรอกเพราะเข้าไปซ่อมแซมบางครั้งตัวเองแบบหูแบบ
ใช้ร่างสะโพกกระปุกแรกอะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายกระดูกอาจจะแบบว่าอ่อนแอหรือว่ากระปุกที่สองเริ่มละผิวจะลื่นมาแล้วค่ะผิวลื่นยังเห็นได้ชัดเลยคือผิวลื่นกระปุกที่3เนี่ยสว่างมีออร่าแน่นอน 100% ผิวนี่ตึงเลยค่ะนี่เรานั่งลูกผิวนะผิวเนียนเป่งตึงมากคุณผู้ชมเราเรียกกันพี่ๆนี่หน้าตาแบบว่าไวๆเดียวกันเลยน้องกว่าเราอีกนะคะอ่ะเนี่ยแหละก็คือคอลลาเจนตัวนี้ประสบความสำเร็จเลยอ่ะหลังจากมีตัวแรกแน่ตัวที่2ก็เริ่มตามมานั่นคือตัวอะไรคะตัวที่2เป็นสบู่แต่ตอนนี้สินค้าหมดโอ้ขายออกมาปุ๊บก็หมดแล้วเราก็จะเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆทำไมมันหมดล่ะมันเป็นเพราะอะไรคะพี่ฝนคะก็อันนั้นเป็นทําจากคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีฟอกตัวทิ้งไว้ 1-3 นาทีขาวอะค่ะคือแบบมันจะแบบฟอกผิวให้สะอาดสบู่สำคัญนะใครนึกว่าสบู่ไม่สำคัญจริงๆสำคัญมากน้ำยังสำคัญเลยคนต่างจังหวัดกับคนในกรุงเทพนะคะถึงจะไม่เหมือนกันอันนั้นแค่น้ำนะแล้วสบู่จะสำคัญขนาดไหนจริงคือเอาคอลลาเจนมาอาบผิวอย่างนี้ใช่ไหมคะจากปกติเราทานคอลลาเจนค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าสบู่ของพี่ฝนนะคะเอาคอลลาเจนเนี่ยมาประทินผิวมาฟอกผิวเลยนะคะทำให้ผิวเราก็ลื่นสะอาดแต่ตอนนี้ก็มีสินค้ามาใหม่อีกอยากจะนำเสนอตัวต่อไปมีแชมพูตัวนี้นี่แหละเขาบอกว่าเป็นตัวที่ตัดโจทย์มากนะฮะนี่ต้องขอซื้อไว้เลยนะคะเพราะว่าเตรียมจะต้องคันแล้วกลัวมากแล้วปัญหาอย่างนึงผมร่วงเขาบอกเวลามีน้องจะร่วงผมร่วงมากแชมประสบการณ์หน่อยเพราะมีน้องมาก่อนผมร่วงจนแบ่งไปอย่างเงี้ยเป็นสามเป็นอันสามอันแบบมีรูปให้ดูผมบวมออกมาเลยอ่ะคือมันมีปัญหาแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับพี่คนที่เป็นใช่เห็นไหมคะอันนี้คือรูปเลยเห็นไหมคะแล้วคืออันนี้อันจริงเลยในตัวคือรูปไม่ได้ตกแต่งรูปด้วยนะคะโอ้นี่ไปหลายร้านเหมือนกันใช่คือตกใจมากมันร่วงเยอะมหาศาลขนาดนี้แล้วแบบมัดผมก็ไม่สวยอ่ะก็เลยคุยกับพี่เจ้าของโรงงานคือสนิทกันโอ้เจ๊หนูผมร่วงหนักมากช่วยหน่อยเจ๊ก็เลยส่งแชมพูมาให้ใช้แล้วเฮ้ยแม่งหยุดร่วงเชื่อไหมคะว่าเซตแรกผมหยุดร่วงเซตที่2ถึงเซตที่3นะคือลังนกขึ้นมาเป็นหัวเลยค่ะแบบผมชี้โดชี้เดเต็มไปหมดเลยเลยตัดสินใจต้องทำมาขายแล้วแหละเพราะว่าต้องมีคนหลังคลอดเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ต้องผมร่วงแน่ๆนี่ไงคือถ้ากรณีสาวหลังคลอดเนี่ยโอเคว่าเขาก็ผมร่วงแต่หนุ่มๆนะคะปัญหาผมเหมือนกันที่ผมร่วงผมร่วงทุกปัญหาเอาอยู่หมดเลยใช่คือตัวนี้ชุดแรกนะคะรับประกันได้เลยว่าผมต้องหยุดร่วง 50% เลยค่ะคือจะกี่ร้านมาก็เอาอยู่ถูกแล้วจุดคลายแม็กซ์คือเซรั่มนี่ตัวนี้ตัวเองคะผมร่วงตรงไหนตัวเองนะคะกดใส่มือใส่ได้คือแล้วก็ไม่เหนียวเลยอ่ะเซรั่มตัวนี้จุดผมร่วงอยู่ใช่แล้วก็มันมีส่วนผสมอะไรคะพี่ฝนแต่เราร่วงมาจากการที่เราใช้สารเคมีส่วนผสมเป็นธรรมชาติหมดเลยค่ะไม่ใช่เลยค่ะแล้วตัวเองทำอย่างนี้ก่อนอย่ามันเนี่ยทำอย่างนี้ถูกเพราะว่าเราอ่ะเราร่วงจากสารเคมีได้เนี่ยเราเกิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยอ๋อมันก็จะแบบว่าตัวเองก็นวดใช้ไปมือนวดนวดอย่างนี้เหรอคืออันนี้เป็นตัวร่วงกันตรงนี้อ่ะก็น่ะตรงไหนร่วงอยากให้ขึ้นนวดตรงนั้นเลยค่ะใช่ตัวนี้คือเด็ดสุดแล้วมันลดทำไมรู้ไหมกลิ่นหอมและไม่เหนียวจริงๆเคยลองมาหลายยี่ห้อก่อนหน้านี้เขาบอกเป็นโรคภูมิเพี้ยนผมร่วงเป็นจุดๆแล้วไปหาหมอใช่ไหมแล้วบางที่เหม็นมากให้เรามาทานอันนี้หอมจังเลยอ่ะแต่ที่น้องชอบคือมันธรรมชาติ 100% นั่นหมายความว่าเกิดอันนี้ต้องถามตัวเองในอนาคตที่จะวางแผนมีน้องหรือบางคนที่เป็นคุณแม่บางทีเขาบอกว่าใช้อะไรต้องดูอันนี้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ที่กำลังมีน้องเนี่ยใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะเพราะบอกแล้วว่าไม่มีสารเคมีในนี้เลยใช่เป็นธรรมชาติบอกแล้วโบราณไทยเนี่ยของไทยเนี่ยดีมากแสดงว่านี่ก็คือเป็นสมุนไพรธรรมชาติสมุนไพรคุณชอบขายอะไรที่เป็นสมุนไพรจุดเด่นส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างคะพี่ฝนคะแบบเด่นๆมากขอดูหน่อยมีมิ้นท์ด้วยนะคะถือให้ค่ะมีรสแมรี่คุณบอกแล้วว่ารสแมรี่นะถ้าไปเปิดในเน็ตอ่านนะเข้าไปดูเลยค่ะเรื่องผมเนี่ยอันดับหนึ่งโรสแมรี่นี่ก็คือสมุนไพรอย่างนี้นั่นเองนะคะเป็นสมุนไพรของต่างชาติเราก็เอามารวมมามิกกันได้ว่านหางจระเข้เอ่ยเชียบัตเตอร์ใช่ค่ะเอามารวมกันหมดทุกอย่างเข้ามาอยู่ในกระปุกนี้เลยโคโคนัทออยล์อย่างเงี้ยมีว่านหางจระเข้มีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวแรปซีมีสารสกัดจากองุ่นโอ้เลิศจริงเลยเห็นไหมคะว่ามือไม่มันด้วยใช่ชื่อนะชื่อตัวชัดเจนเลยนะคะเมจิกแอร์บายฝนฝนนะคะเมจิกก็คือความมหัศจรรย์อย่างแน่นอนนะคะนี่แต่ว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วแล้ว
อีกหนึ่งตัวล่ะคะมีอีกนำเสนอสำหรับคุณอันนี้คือตั้งยาสระแล้วก็ครีมนวดใช่ไหมใช่ใช่ยาสระกับครีมนวดนะฮะการเดี๋ยวบ้างบอกว่าต้องใช้แชมพูก่อนนะแล้วก็ใช้ครีมนวดแชมพูแล้วครีมนวดตามปกติได้เลยนะแชมพูก่อนค่ะเราไม่ใช้เซรั่มก่อนนะคะเราจะใช้แชมพูเซรั่มหลังอาบน้ำใช่ไหมใช่อาบน้ำเสร็จผมหมาดหมาดค่อยคุณฝนมาต่อกันอันนี้แชมพูก่อนเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยครีมนวดเชื่อว่าทุกคนรู้เซรั่มใครยาวครีมนวดมาตากก่อนแชมพูไหมมีได้มีนะไม่แน่หยิบผิดสามขั้นตอนอ่ะจบไปตัวนี้อ่ะในระหว่างที่เรารอตัวใหม่นะคะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะตัวแทนนะบอกว่าแชมพู1แถม1ครับ1แถม1ครับแชมพูนะคะมีโปรเยอะมากเลยค่ะ1แถม1นะคะใช่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยอยากให้คนลองค่ะใช่บางคนไม่กล้าตัดสินใจเราจัดโปรโมชั่น1แถม1ให้คุณได้ลองแล้วรับรองคุณติดใจแน่ๆราคาแพงมั้ยคะสำหรับเซตนี้550บาทซื้อ1แถม1ด้วยใช่ค่ะพี่ฝนค่ะหนูขอจองเลยนะคะ1แถม1แถม1นะคะหนูมีปัญหาอย่างจริงจังนะคะอันนี้คือคุ้มเออถ้าราคาแพงมากบางคนไม่กล้าตัดสินใจอยากจะจัดโปรโมชั่นเพื่อให้คุณได้เปิดใจลองหลังจากนั้นโดนแน่ไม่จัดโปรแล้วนะหนูขอลองก่อน1ครั้งถ้าโอเคเนี่ยหนูเป็นตัวแทนเลยนะคะอันนี้มาต่อขออีกนิดนึงนะเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่ากินจริงเห็นผลกับตัวเองจริงๆนะคะนึกถึงคอลลาเจนต้องนึกถึงบายผลๆทานง่ายเห็นผลง่ายเห็นผลดีมากค่ะนะเห็นผลดีหน้าเด็กมากนะคะอยากหน้าเด็กย้อนวัยต้องคอลลาเจนผลนะคะไม่คาวกินง่ายมากโกงอายุนะคะรวมไปถึงทานดีจริงเห็นผลชัดเจน 100% สุดยอดค่ะตัวนี้ทานดีนะคะนี่การันตีโดยตัวแทนแล้วก็แฟนคลับของพี่ผลนั่นเองค่ะแน่นอนมาตัวต่อไปนะคะผู้ชมส่งข้อความมาได้ชอบตัวไหนที่มันลดอาการบวมน้ำหนูว่าหนูได้บวมน้ำน้ำไม่ได้อ้วนกับอะไรปัญหาของสาวหลังคลอดอันนี้หลังคลอดเหมือนกันพี่ฝนก็รู้สึกปัญหาเยอะมากผู้หญิงหลังคลอดมันชอบมีปัญหาจริงค่ะร่างนี่เปลี่ยนกันหมดนี่มีบุญกันเนี่ยก่อนเตรียมตัวจะมีน้องนี่มีตัวช่วยไว้ก่อนอ่ะตัวนี้มันดีอันนี้ไม่เชื่อเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มีน้องแล้วพี่ฝนดูดิสมุนไพรไร้พุงชื่อตรงมากเดี๋ยวนะอันนี้คือพี่ฝนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือตัวพี่ฝนเหรอใช่ค่ะไม่ได้ใช้โฟโต้ช็อปใช่ไหมไม่ได้ใช้โฟโต้ช็อปยืดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันแบบออกทั้งวันเลยไหมอ่ะไม่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ปวดบีตื่นเช้ามาถ่ายเลยโอ้สมุนไพรสลายไขมันไล่พุงนะฮะก็คือเขาเรียกว่าสมุนไพรไล่พุงง่ายมากคือถามว่าช่วยอะไรมั่งบอกเลยว่าช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเน้นเรื่องหน้าท้องระบบขับถ่ายดีหนึ่งตัวเองก็จะไม่เกิดอาการบวมน้ำใช่คนเราชอบบวมน้ำตื่นมาเคยรู้สึกว่าหน้าบวมไหมบ่อยค่ะเป็นบ่อยมากท้องก็บวมแต่ไม่รู้กันใช่เป็นนี่ปัญหาที่หน้าแก้มกับหน้าท้องนี่แหละคุณผู้ชมแล้วพอเกิดอาการบวมน้ำไขมันจะไปสะสมที่หน้าท้องค่ะไขมันจะเป็นหนาเลยนะคะนี่มีคนมีน้อยไม่มีพุงคนนี้ยังไม่มีลูกนี่พุงเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาจากเรื่องระบบขับถ่ายก่อนแบบนี้เลยค่ะระบบขับถ่ายตัวนี้ก็คือเป็นสมุนไพรไล่พุงนะคะทานแค่วันละ 1-2 เม็ดไม่ต้องเกินนี้ค่ะคือทานแค่นี้เอาอยู่ลองมานัดตะนัดแล้วก่อนขายคือให้พวกท่านหนักมาลองแล้วแล้วก็เห็นผลคือหน้าท้องแบนน้ำหนักนะคะจะเริ่มค่อยๆลงค่อยๆลงเพราะมันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักย้ำนะคะมันเป็นสมุนไพรไล่พุงไม่ใช่ยาลดน้ำหนักไม่มีสารอะไรทั้งนั้นไม่โยโย่ล้านเปอร์เซ็นต์ย้ำกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาสมุนไพรบำบัดเป็นประกันเลยค่ะนี่ก็คือไล่ไขมันออกไปได้เลยไล่พุงออกไปเลยนะคะตัวนี้ก็คือจุดเด่นของเขาคือมะขามใช่ไหมคะมีส้มแขกผลส้มแขกส้มปล่อยพริกไทยดำถั่วขาวดอกคำฟอยสมอไทยกระเจี๊ยบแดงฟักข้าวส้มไทยแล้วตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญดีท็อกซ์ด้วยนะดีท็อกซ์ไขมันเก่าในลำไส้สีโสโครกของเซลล์จากร่างกายแล้วก็จะช่วยเบิร์นไขมันเก่าสะสมไขมันใหม่ที่ทานเข้าไปคือทั้งบล็อกทั้งเบิร์นเลยเนาะลดพุงลดหน้าท้องสมุนไพรเนี่ยจะช่วยทำหน้าที่ในขณะที่เรานอนหลับค่ะวุ้ยมันเรื่องมากช่วยเรื่องของการขับถ่ายรวบรวมของเสียไขมันสิ่งสะสมถูกขับถ่ายออกมาในตอนเช้าจะโล่งแล้วก็สบายท้องมากๆและไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเพราะเป็นสมุนไพร 100% นี่นะคะไม่ปวดท้องบิดแน่นอน 100% ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักของพี่ฝนเท่าไหร่ตอนที่หลังจากคลอดน้องแล้วพอคลอดเสร็จนะตอนก่อนคลอดอ่ะหนัก44ตอนท้องก่อนท้องเลยนะคะก่อนท้อง44แล้วพอวันที่จะคลอดแล้วหนักขึ้นมา20โลเป็น64นั่นคือร่างสีปอดเข้าสิงอยู่นะฮะร่างนั้นนะฮะตอนนั้นก็ดำด้วยนะฮะแล้วก็อ้วนด้วยหลังจากเอาน้องออกแล้วคลอดน้องเรียบร้อยแล้วน้ำหนักลงไหมคะยังไม่ลงค้างอยู่เลยใช่ยังค้างอยู่จนแบบหน้าท้องอันนึกออกไหมคะท้องมันมีหน้าท้องก็เลยแบบ
ลองกินตัวนี้ดูแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเห็นผลฝนจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเทสตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะขายของทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่เห็นผลกินไม่ดียังไงผลขายไม่ได้แน่ๆที่ถ้าตัวเองซื้อไปแล้วไม่ถ่ายเลยอ่ะยังไงตัวเองก็ไม่กลับมาซื้อฝนแล้วใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละใช่แล้วก็จะค่ะทำสินค้าออกมาตัวใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกค้าก็ไม่มีการซื้อซ้ำใช่ค่ะมาดูนิดนึงค่ะ1กล่องนะคะจะมีแคปซูลออกมาแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงปึ๊บเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะออกมาเป็นสีแบบออกแบบมุกๆอย่างนี้มีทั้งหมด1กล่องมี10แคปซูล10แคปซูลนี่นะคะแบบนี้กล่องนึงเท่าไหร่อ่ะคะ99บาท99บาทกี่บาทนะคะ99บาทถูกมากแล้ววันนึงทานยังไงอะคะฝนแล้วทานวันละเม็ดก็คือก่อนนอนวันละเม็ดวันละเม็ดจริงๆวันละเม็ดเอาอยู่แต่ถ้าใครธาตุหนักบางคนกินน้ำน้อยไม่กินผักสองเม็ดเพราะว่าฝนกินน้ำเป็นหลักอยู่แล้วต้องกินคอลลาเจนทุกวันน้ำก็ในร่างกายก็เยอะขับถ่ายก็ง่ายเม็ดเดียวอยู่ไม่ต้องกินแบบ 3-4 เม็ดไม่ต้องนะคะแต่ในกรณีถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราถูกใจกับหุ่นเท่านี้แล้วเราหยุดทานแล้วมันจะโยโย่หรืออะไรไหมคะไม่จริงๆเอาหัวเป็นประกันเพราะมันเป็นสมุนไพรมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเหมือนเต็มไม่ถ่ายเต็มก็อาจจะแค่แบบท้องผูกกลับไปเหมือนตอนที่ไม่กินแค่นั้นนะคะวันนี้เรารู้สึกว่าเราทานหนักทานหมูกระทะมาก็จัดไปสักเม็ดหนึ่งนะคะทานหมูกระทะ2เม็ดเลยค่ะอ๋อ2เม็ดเลยนะให้เขาก็ช่วยออกไปและหลังจากนั้นเราอาจจะหยุดพักก็ได้แล้วค่อยไปทาน2วันค่อยทานใหม่ได้หมดเลยไม่โยโย่นี่ไม่โยโย่นะคะก็เป็นสมุนไพรบำบัดแท้ 100% แน่นอนค่ะ99บาทถูกมากด้วยค่ะเปิดใจลองได้เลย99บาทเหมือนคุณได้ซื้ออะไรให้ตัวเองอ่ะเรียกว่าให้โบนัสตัวเองเถอะเดือนหนึ่งก็ไม่ถึง300อ่ะไม่ถึงถูกมากเราก็แบบคุ้มมากหุ่นดีโอมันโอเคนะโอเคจริงหุ่นสวยแล้วเราต้องผิวสวยแน่นะมีค่ะนะคะมีคอลลาเจนมาแล้วนะสวยตัวต่อไปนี่อีกหนึ่งตัวค่ะเป็นอะไรไม่รู้ชอบสมุนไพรจังเลยจริงๆอ่ะสมุนไพรดีที่สุดสมุนไพรดีกับคนไทยแม่ชอบบอกว่ารู้แม่คือตอนเด็กๆแม่ชอบบอกว่าเอามะขามเปียกในตู้เย็นไปขัดปะบอกแล้วว่าจำตั้งแต่เด็กคือแม่เห็นว่าลูกดำแม่ก็ไล่ไปขัดปะแล้วทีนี้ก็ขัดซะจนหมดตู้เย็นมาครั้งก็ไม่มีแกงส้มกินละเอาจริงๆนะพี่ฝนคุณแม่ทั้งสองคือตอนเด็กๆกับอุ๊ก็ชอบเอามะขามใช่มันเป็นตำนานใช่ค่ะทุกคนไทยจะรู้หมดว่ามะขามของเราขาวแล้วเนี่ยคือมันสกัดมาแล้วไม่ต้องไปขโมยมะขามในตู้เย็นต่อไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมะขามที่เขาทำแกงส้มเนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าหยาบหยาบใหญ่อะมันแสบผิวมันบาดใช่แล้วมะขามบางตัวมีเชื้อราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าบางทีฝนมันตกเนาะมันก็จะมีเชื้อรามันก็จะมีแบบความสกปรกของมะขามแต่นี่เป็นมะขามที่สกัดมาแล้วใช่เป็นหัวเชื้อของมะขามเปิดให้ดูคุณผู้ชมไม่ต้องให้มันบาดผิวอีกต่อไปเพราะอุ้มมีประสบการณ์ตรงมาก่อนแล้วเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นเจลแบบนี้ที่เขาสกัดมาแล้วเป็นเจลหัวเชื้อนี่คือเป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ 100% เหมือนกัน 100% เฮ้ยรสโอ้กลิ่นหอมมันทำให้ผิวนุ่มคุณแม่ลองดูผิวขาวแล้ววิธีการใช้อะคะจะใช้ยังไงอะคะเจลมะขามตัวนี้ทาก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้แต่ก่อนนอนคือเวลาทาก่อนนอนแล้วคือมันสบายผิวมากแล้วมันไม่เหนียวเลยนะคะแล้วมันจะติดที่นอนไหมคะพี่ฝนไม่เลยค่ะตัวเองลองแล้วลองแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะคะเริ่มเลยไม่พูดข้ามทางเพลงเพราะว่าอยากขาวมากทาแบบบางๆไม่ได้แบบไม่จำเป็นจะต้องแบบหูหนากลิ่นหอมไหมคะกลิ่นหอมมากนี่ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติคือแสดงว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของพี่ฝนเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่เพราะธรรมชาติมันดีมันไม่มีสารแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ตามหลังมาด้วยเป็นคนที่แบบว่าก่อนนอนอ่ะจะต้องโบลูชั่นทั้งตัวเลยแล้วก็นอนสบายเลิศเนาะคือผิวจะขาวขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นแล้วก็ตื่นมาน้ำปกติเลยหรออาบน้ำปกติเลยทาตอนเช้าด้วยก็ได้ถ้าแบบบางคนแบบตอนเช้าไม่เร่งรีบเหมือนละมักกลางวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึมแล้วเรียบร้อยจริงอันนี้เราชอบเลยนะคือจะไม่มีสารเคมีตกค้างเข้าไปสู่ผิวแล้วเวลาเลิศจังเลยอ่ะอันนี้เริ่มใช้อันนี้อะคะ390เลิกใช้ก็ไม่ดำนะคะไม่ได้ใส่สารไม่ใส่สารเร่งสีไม่ใส่สารแล้วแพ็กเกจก็แพงมากอ่ะคนกับแพ็กเกจกับราคาคนละเรื่องเรานึกว่าเป็นพันนั่นน่ะใช่โอ้โหน่าใช้390บาทก็สวยได้นี่แต่คือชอบอย่างนึงคือชอบว่าความเป็นสมุนไพรเนี่ยคือเราหายากนะสมุนไพรที่แบบว่ามาทำให้เรา
ย่างนี้สมุนไพรไทยอย่างนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวจริงๆแล้วเนี่ยในแบรนด์ของพี่ฝนเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันหลายตัวมากนะคะ7ตัว8ตัวแล้วค่ะตอนนี้กำลังมีสบู่มาอีกเสียดายยังไม่ได้เอามาเป็นสบู่แนวไหนคะสบู่กิสซิลีนค่ะแบบใส่สบู่แบบแล้วก็ใส่เกล็ดทองคือตัวนำนะคะเป็นนมพืชโอ้อะไรนะนมพืชนมพืชนะครับไม่ใช่นมใหม่เราได้ยินว่านมพึ่งแต่จริงๆแล้วคือนมพืชนมพืชพืชมันมีนมด้วยเหรอคะมีค่ะมันเป็นสารสกัดจากต่างประเทศนำเข้ามานมพืชลงงัวทองคำโอ้โหน้ำแร่ค่ะที่ขายไม่ได้คอลลาเจนนี่มารวมอยู่ในสบู่หนึ่งก้อนแล้วบอกหุยราคาแบบกี๊ดเลยราคา39บาทพี่ฝนขา39บาท39บาทตัวนี้แบบอยากให้ออกมาเร็วๆมากเลยเพราะแบบฟองนิ่มๆแบบอยากเอามาให้ผู้เต็งเดี๋ยวจะเอามาเลยนะ39บาทได้กำไรไปเนี่ย39บาทพี่ฝนขาตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นเนี่ยเขาเตรียมตกพี่ฝนแล้วนะคะว่าราคามันถูกกว่าท้องตลาดแล้วคือเขาไม่เอาอะไรเยอะเขาขายจำนวนเดี๋ยวจะคิดว่าก้อนเล็กค่ะ90กรัม90กรัมถือว่าใหญ่มากใหญ่มากใช่แล้วทำไมถึงขายในราคาที่39บาทเองอ่ะอยากให้คนได้ลองใช้บอกแล้วว่าจริงๆของถูกอ่ะดีก็มีในโลกนี่บอกอย่างนี้เลยต้องซื้อคนแบบบางครั้งติดแบรนด์บ้าแบรนด์อะไรเงี้ยซื้อแพงๆแต่จริงๆแล้วถ้าลองใช้ของถูกมีในโลกค่ะทำมาแล้วทำมาแล้วและโลกผลิตภัณฑ์สบู่เนี่ยจะออกเมื่อไหร่ยังไงคะจะวางขายจริงๆจะขายเดือนนี้แต่พอดีติดค่ะนะคะเดือนหน้าก็ใช่พฤศจิกาพฤศจิกานี่คือต้องบอกว่าพฤศจิกาเนี่ยแบรนด์ผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์นะคะเขาเตรียมนะคะผลผลิตภัณฑ์ออกมาในเดือนพฤศจิกากันเกือบหมดเลยแต่หนึ่งสิ่งสำคัญมากๆคือสบู่ของพี่ฝนเนี่ยราคาถูกและคุณภาพดีเยี่ยมแน่นคุณภาพแบบไปพันอะเทสแล้วเทสอีกเทสจนกว่าฟองมันจะสมใจอะคือทุกคนจะต้องชอบฟองนุ่มๆนิ่มๆคือใช้แล้วแบบไม่ใช่ล้างหน้ามาเสร็จหน้าแห้งแบบเจ็บหน้าเลยเราต้องล้างเสร็จเราต้องนิ่มด้วยแสดงว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวกว่าจะออกตามท้องตลาดเนี่ยพี่ฝนต้องมีการทดลองเองหรือว่าให้คนใกล้ตัวเนี่ยได้ทดลองอยู่แล้ว10คนฝนจะมีหลักของฝนถ้าสมมติฝนลองสมุนไพร10คนหนึ่งในนั้นนะคะถ่ายไม่ออกไม่ขายไม่เอาตัดเลยแต่แสดงว่าตัวเนี่ยผ่านการทดลองมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากผิวสวยหน้าใสอยากผมสวยเอาเป็นว่าต้องไปติดตามที่ไหนสั่งซื้อที่ไหนอย่างไรบ้างคะพี่ฝนตัวแทนจำหน่ายตอนนี้คงจะอยู่ข้างใต้เต็มเลยนะคะตอนนี้มีประมาณ1,000คนทั่วประเทศทั่วกว่าทั่วประเทศนะอ่ะแอดไลน์ไปเลยค่ะที่บายฝนชนนะคะหรือว่า Facebook ค่ะพัฒนาทิสานันทจุติจินดาสะกดตามนี้เลยนะฮะสะกดผิดแต่อย่างใดนะฮะอาจจะไปติดคนอื่นนะพี่ฝนนะรวมไปถึง LINE แอดค่ะแอดบายฝนฝนนะฮะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะทักทายตัวแทนฝนฝนนิดนึงนะฮะบอกว่าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตอบกลับมาได้เลยตอบเร็วภายใน5นาทีตัวแทนขยันเจลมะขามใช้ดีมากๆใช้แล้วผิวขาวนะคะหอมมากๆเลยค่ะหัวเชื้อมะขามใช้ดีค่ะสินค้าแบรนด์ฝอฝอนะคะก็คือฝนฝนพร้อมส่งแล้วนะคะนัดรับของได้ที่บางบอนเอกชัยเซ็นทรัลพระราม2ทักมาได้นะคะสนใจสินค้านะคะแบรนด์ฝนฝนสามารถมาคุยได้เลยนะคะส่งถึงตัวเลยนะคะพร้อมส่งค่ะแบรนด์ฝนฝนทุกตัวนะคะหอมมากๆหัวเชื้อนะคะผิวขาวออร่า390บาทเท่านั้นค่ะกลับแล้วเนาะอุบลนะคะกลับแล้วนะคะฝนฝนนะคะอยากพุงยุบต้องสมุนไพรไล่พุงนะคะไล่พุงคอนเฟิร์มถ่ายสะดวกไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็มีการการันตีจากตัวแทนอีกหลากหลายท่านนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่พี่ฝนเล่ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมนะคะเรื่องของผมร่วงหนังศีรษะนะคะรวมไปถึงผิวนะคะพุงนะคะและอีกหนึ่งตัวก็คือเรื่องของรับประทานทำให้ผิวเราดีจากภายในเลยนะต้องผลิตภัณฑ์บายฝนฝนนั่นเองค่ะวันนี้อยากให้พี่ฝนนะคะฝากถึงตัวแทนนิดนึงเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวแทนมีทั่วประเทศแล้วเยอะมากต้องขอบคุณตัวแทนทุกคนที่เชื่อมั่นในแบรนด์ด้วยแล้วก็แบบอยู่กันมานานมากบางคนอยู่มาด้วยกันตั้งแต่เริ่ม3ปีแล้วทุกคนก็ไม่ไปไหนเลยเชื่อไหมคะก็ยังขายกันอยู่จนแบบจัดมีตติ้งเมื่อเดือนที่แล้วรู้สึกแบบต้องบอกว่าขอบคุณตัวแทนมากที่ไว้ใจแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะสำคัญมากเลยที่แบบเชื่อมั่นแล้วก็บอกว่าตลอดว่าแค่เป็นแบรนด์พี่หนูก็ใช้แล้วอะ
คือหนูมั่นใจในแบรนด์พี่มากแบรนด์อื่นบางครั้งอ่ะกินเข้าไปในตัวหนูกินร่างกายหนูกลัวนะแต่ถ้าเป็นของพี่หนูเชื่อใจเรียกว่าสวยครบสูตรสวยไม่เสี่ยงต้องแบรนด์ฝนฝนวันนี้ขอบคุณพี่ฝนด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ฝนฝนที่ให้เกียรติมาบอกต่อสีดีให้กับหลายๆคนไม่ต้องเสี่ยงต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะฮะจากเด็กที่ทำบ้านนอกคลองนาวันนี้นะคะเป็น CEO คนสวยที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆนะคะและเธอเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ตอบแทนสังคมด้วยนั่นคือขายของในราคาที่เอากำไรนิดเดียวย่อมยาวมากๆนะคะฝากด้วยผลิตภัณฑ์บายฝนฝนค่ะเอาวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะคนดังของเราในวันพรุ่งนี้จะเป็นใครคุณผู้ชมต้องรอติดตามค่ะจนถึงสุก 11:00 นนะคะทางชินะปัตไทยแลนด์นี้เราสี่คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ